สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญธิตธัมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องทำบุญให้ได้บุญมาฟังหลวงพ่อจรัญเทศสอนด้วยกันครับญาติโยมไปเสียสละจะถูกปัจจัยเสียทานสร้างกุฏิสงฆ์ในสังฆทานนั้นจะได้อานิสงส์มากกว่าจะมีที่อยู่ที่อาศัยของตนในอนาคตปรารภโยมคงไม่ผิดหวังสร้างก็ไม้ก็มือเห็นกับหูกับตารู้กับใจบางแห่งเข้ามาเรียรายหน้าบ้านหน้าร้านหน้าบริษัทเราก็ไม่รู้ท่านผู้มาเรียรายนั้นเอาไปสร้างจริงหรือไม่ประการใดเรามาทำก็ไม่กับมือนะเราเห็นที่อยู่ที่อาศัยชัดเจนแล้วมูลกุศลจะถูกปัจจัยเยียทานแต่ละบาทแต่ละร้อยแต่ละช่างก็เอาเข้าไปในการก่อสร้างเห็นด้วยทันตาโลมจะรู้สึกดีใจมากมีประโยชน์ในการสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อพระสงฆ์ต่อประชาชนเรียกว่าสังฆทานเป็นผลงานอีกประการหนึ่งอาตมาขอสรุปใจความว่าเหมือนเราไปทำนาดีพืชพันธุ์ก็ดีน้ำท่าดีอากาศดีนาก็ได้ผลพืชผลก็ได้ประโยชน์แต่เราไปทำนาบนยอดเขาหรือที่นาดอนๆไม่มีน้ำมีท่ารับรองไม่ได้ประโยชน์อันนี้ที่โยมมาทำบุญในวันนี้นั่นคงไม่เสียผลคงได้ผลอย่างสมค่าศาสนาแล้วมาดีตนเองเช่นนี้ได้บุญ 100%แต่เราฝากกระตังเขาไปทำบุญเราก็ไม่เห็นก็หูลูกกับตาเราก็ได้บุญธรรมดาถ้าเรามาเองด้วยความเหนื่อยยากเสียสละเวลามาจากบ้านและวันนี้เป็นวันอาทิตย์กิจการงานบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ปิดว่างงานแล้วก็ได้มีโอกาสทำบุญคุ้มทานทานกุศลของโยมก็ไม่เสียหายทานบริสุทธิ์เจตนาที่มาด้วยความเหนื่อยยากเสียสละเวลามาก็บริสุทธิ์และก็พระสงฆ์ที่รับทานคือพระครูเมตตาอนุสาเจ้าวาดวัดกุฏิทองนั้นก็บริสุทธิ์เป็นพระที่น่าเลื่อมใสน่าไหว้น่ากราบน่าเคารพน่าบูชาเพราะท่านทำประโยชน์ต่อประชาชนเห็นผลทันตาโยมจะได้รับผลอานิสงส์ดังต่อไปนี้ขอฝากญาติโยมได้รับฟังดังนี้หนึ่งที่การสาธารณประโยชน์นี้เกิดขึ้นรับรองจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศถิ่นฐานใดจะไปเกิดในบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขตลอดกาลประวัติศาสตร์ประการที่สองนั่นเราจะไปเกิดแห่งหนตำบลใดจะเต็มไปด้วยบัณฑิตมักกวีมีนักปราชญ์ญาติน้องทุกคนประการที่สามจะไปเกิดแห่งหนตำบลใดจะมีเวชศาสตร์แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรักษาอยู่ใกล้ชิดเป็นมิตรกับตัวเราโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันประการที่สี่นั่นเล่าจะไปเกิดแห่งหนประเทศถิ่นฐานอันใดจะเต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยให้ลูกไปเรียนมีวิชาความรู้สูงตลอดไปจะเกิดถึงแห่งหนตำบลใดประเทศถิ่นฐานใดจะเต็มไปด้วยน้ำไฟให้ความสะดวกให้ความสบายทุกประการนับว่าการทอดผ้าป่าในวันนี้ได้รับผลอานิสงส์ดังที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการอาตมาภาพขออนุโมทนาแล้วก็คณะเราก็ได้พามาวัดอัมพวันมานี้เพื่อมาเยี่ยมเยียนกันอาตมาถือว่าเป็นญาติกันเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันเพื่อจะอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าคือสนิทกันก็มาเยี่ยมเยียนในวัดนี้คือวัดนี้คือวัดอัมพวันหมายความว่าวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีอายุ800กว่าปีภาษาจีนที่โบสถ์ที่ข้างว่าจีนเหรียญจื่อก้าไม้โบสถ์เก่าเรียกว่าสมัยหมิงเคี้ยวและสมัยจีนกลางเรียกว่าหมิงจูสมัยหมิงจูสมัยหมิงเคี้ยวก้างคนจีนก้างสมัย700-800ปีโน้นบัดนี้ก็ทุกซอมสร้างใหม่เรียบร้อยแล้วมีกระตันจีนอยู่ในโบสถ์นั้น7ปี
กระตังสมัยเก่าอาตมาเก็บไว้ฝังไว้ในโบสถ์เขาตามเคยอันนี้ก็เปล่าประวัติสั้นๆให้โยมฟังว่าวัดนี้มีสมัยหนึ่งเที่ยวตลอดมาหรืออาจจะก่อนนั้นก็ไม่กล้าดังกล่าวแล้วคนจีนนำเรือกำปั่นมาค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านปากน้ำบางอุตสาสุระโวถึงได้สร้างโบสถ์วัดนี้เป็นประกฏชัดมาโยมก็ไปชมได้เดี๋ยวนี้เป็นโบสถ์ใหม่ก็สร้างทับที่เดิมมีมีกังไสมีหยกมากมายก็ฝังไว้ในโบสถ์นั้นเป็นอยู่กันนี่ญาติโยมมาที่นี่ก็มารู้สึกดีใจรู้สึกปลื้มใจมากขอปฏิสันถานภาวตาญาติโยมในโอกาสนี้ด้วยวัดนี้วัดพวันนี่ขณะที่นั่งนี่คือหอประชุมอบรมคนทั่วประเทศคือปลุกคนให้ตื่นเต้นคนให้เป็นงานมีปัญหาอยู่อย่างนี้และขณะนี้คำสลาก็ถูกคน 1,000 กำลังดำเนินงานสร้างอยู่ห้องหน้าห้องร่วมจะทำให้พอ300ห้องบัดนี้200ห้องเสร็จแล้วก็จะพอ300ห้องเพื่อต้อนรับประชาชนชาวไทยชาวต่างประเทศเมื่อวันเสาร์นี้ชาวบาหลีกลัดกลันตันไซบุรีสิงคโปร์ก็มาเยี่ยมที่วัดนี้ร้อยกว่าคนมีประสงค์ต่างประเทศมาที่สี่ลูกมาจากรัฐกลันตันเมื่อก่อนนี้เป็นของประเทศไทยจากสุโขทัยมีรัฐกลันตันไซบุรีสิงคโปร์เสียมหน้าพัทบองบ้านที่เมืองนอกมาชานานข้างโบราณก่อนเก่าเป็นของไทยเดินมาอาตมาขอฝากข้อคิดในวันนี้และขอเจริญพรญาติพี่น้องพวกเราอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปและญาติโยมทั้งหลายที่มาทอดผ้าป่าในวันนี้ณวัดจุลีทองนั้นร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลผลงานก็ได้สำเร็จตามเป้าหมายเพื่อเป็นนิสัยปัจจัยเป็นที่โจรแย่งเอาไปไม่ได้ใครก็แย่งเอาไปไม่ได้เป็นทรัพย์ภายในมีจิตใจของโยมโยมก็ได้เป็นที่นำของชีวิตนำจิตใจค้าขายจะได้ร่ำรวยมหาศาลเงินจะได้ไหลนองทองไหลมาอยู่ในจิตใจของโยมถือไปอาตมาก็อนุโมทนาสาธุการส่วนกุศลที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้และก็ได้ชื่นอกชื่นใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอาตมาขอยืนยันเป็นพยานหลักฐานให้อีกรูปหนึ่งขออนุโมทนาปัตตานุโมทนาไม่กับญาติโยมอาตมาก็ได้บุญกับโยมด้วยเพื่อกล่าวอนุโมทนาสาธุการให้ญาติโยมฟังในวันนี้ขอกุศลบุญญาลานศรีและคุณพระศรีรัตนตรัยโอกาสบัดนี้ทรงประกาศพรให้ญาติโยมทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลในบุญวันนี้บุญกุศลที่ได้ช่วยตนไปในสัมปรายภพโปรดบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านทรงประสบจากความสุขสันต์ลานร้อนจงเจริญกับพระพุทธพรทายสืบประการมีอายุขอให้ยืนนานมโนผิวพรรณผ่องใสสุขขังก็ขอให้สุขภาพกายอนามัยทุกท่านโปรดให้ใจดีโรคภัยถ้าเจ็บมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้ในบัดนี้และจะคิดต่อไปโอกาสหน้าจงพลังงานให้เกิดความสำเร็จเผด็จพรสมเจตกำนงความมุ่งมาตรฐานด้วยการทุกท่านณโอกาสบัดนี้เทอญขอเจริญพรวัดที่โยมไปเนี่ยมันอยู่ก็อำเภอนะติดกับอำเภอเลยอยู่ทางเหนือจะมีโรงเรียนอยู่สี่อาคารมีโรงเรียนมัธยมมีโรงเรียนขั้นประถมด้วยก็มาตรงนี้ดีสมัยก่อนมาไปสวดมนต์สวดพรได้สตางค์อาตมาเคยไปมานั่งหน้าพุทธโยมไปแถวหมดมาขอสตางค์สวดมนต์แค่ได้แค่20บาทบอกเอาไปเลยให้ไปเลยมีแล้วก็ศีลสละดีท่านก็เป็นพระดีนะเราไปทำทำบุญทำกุศลก็ดูเถอะเหลือบดูทำบุญทั่วไปมันก็เป็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้โยมมาเองได้บุญเยอะมาเห็นก็หูลูกตาเนี่ยไม่เสียหายเลยไม่เสียหรอกอย่างเขามาเรียกรายหน้าร้านเนี่ยแล้วก็ให้ไป100บาท200บาทแล้วก็ไม่รู้อ่ะเราไม่เห็นนะแล้วก็จะไปไงไปช่างเขาเถอะแต่อย่างนี้มันเห็นนี่มันสบายใจแล้วก็กลับไปบ้านก็อยู่เย็นไปสุขขายข้าวขายของก็ร่ำรวยนะใจสบายสมาให้กติเตือนใจถ้าอารมณ์ดีนะจิตใจดีเนี่ยขายของดีทำกับข้าวอร่อยถ้าใจอารมณ์ไม่ดีจะติดต่อธุรกิจไม่ดีเนี่ยไปจะมันเสียผลหมดแต่เราจะไปต่างประเทศก็ตามสวดมนต์ไหว้พระ
ไหว้บิดามารดาปู่ย่าตายายถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่กราบก่อนกราบแล้วเดินทางไปเจริญบางทีจะไปตามประเทศก็ลาพี่ป่าหน้าอาลาพ่อลาแม่อะไรนะเป็นพระหลานของลูกไม่เจอพ่อแม่เราที่จะให้พอเนี่ยพ่อแม่ดีกว่าที่สุดเพราะเราจะเปิดร้านทำบุญเปิดป้ายเนี่ยไปกราบพระในป่าในดงไม่พอเราถ้ามีพ่อแม่เปิดเยอะรวยไอ้พ่อแม่สำคัญไหว้เท้าพ่อแม่ให้พ่อแม่เปิดป้ายถ้าไม่มีพระที่ไหนมาเอาพ่อแม่เราพ่อแม่สำคัญมากติดตามความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานถ้าคนไหนเคารพพ่อแม่คนนั้นรวยมหาศาลขอฝากเขาด้วยเทิดทูนพ่อแม่ไว้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมาสอนเลยเอาพ่อแม่ไว้เหนือหัวเกล้าอย่าไปเสียงพ่อแม่อย่าตัดน้ำใจพ่อแม่ก็แล้วกันคราวนี้พอไปไหนรวยเลยไปไหนลาพ่อแม่จ้าพ่อแม่จะเจริญสุขนะลูกนะไปให้ร่ำรวยสวยดีมั่งมีที่สุขพ่อแม่ให้พรดีคนอื่นให้พรไอ้คนอื่นให้พรร้อยคนทู่พ่อแม่เราให้พรคนเดียวไม่ได้พรอะไรดีก็พรพ่อแม่บางคนไม่เอาไม่ลามาไม่ไหวเลยพ่อแม่ไอ้พรยังไงก็ขังกันแล้วไม่รับบางทีพ่อแม่เขาไม่ดีเนี่ยไอ้พรลูกด้วยการด่าลูกด่าทุกวันไม่ดีเหมือนกันต้องให้พรด้วยการเจริญพรลูกเอ๋ยทำมาค้าขายขึ้นนะลูกนะแล้วก็คนเราคนจีนสมัยก่อนนี่จะมาไปเมืองจีนมาเขาอุดหนุนกันกระวงตระกูลเดียวกันอุดหนุนกันเชื้อจุนกันบางคนอุดหนุนเนี่ยขอฝากเขาเสียไว้ด้วยถ้าเราจะไปช่วยใครเนี่ยก็ให้เขาช่วยตัวเองได้ถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราไปช่วยเขาไม่ได้นะหมดตัวเลยสมมติว่าเราไปช่วยมันสิบบาทมีร้อยนึงเดี๋ยวช่วยสิบบาทเอาหมดเนี่ยเอาไปช่วยห้าสิบบาทหมดเนี่ยไปช่วยสี่สิบบาทหมดแล้วเราจะไปพึ่งใครเราไปช่วยมันที่มันช่วยตัวได้คนจีนสมัยเก่าเขาต้องอุดหนุนกันเอาให้เงินไปล้านนึงโอ้โหไปค้าขายได้เงินไปสิบล้านยี่สิบล้านเราก็ไปพึ่งเขาได้คนไทยช่วยยังไงก็หมดมีเหลือเลยไปไหนหมดกินเหล้าหมดแล้วแกเล่นการพนันหมดแล้วไปช่วยแล้วก็แกมีเรื่องจริงนะเรื่องจริงแต่อย่างนี้ไปนะตมาได้ศิลาจารึกในโบสถ์แต่ประวัติคนจีนเยอะสมัยเมงตูภาษาจีนกลางเรียกเมงตูเรียกว่าสมัยคนจีนวัยผมเปียกเขาทำมาหาเงินค้าขายเขาร่ำรวยก็มาสร้างโบสถ์ให้อาโปงอาม่าเขาวัยผมเปียยังมีลูกยังมีลูกสมัยเก่าเนี่ยอยู่ที่โบสถ์วันนี้อาตมาได้ตังค์จีนต้องเก็บปีขุดโบสถ์เก่าได้สตางค์ไอเป็นไอเนื้อกระเบื้องเลยวันนั้นอาตมาไปเมืองจีนไปที่สวดมนต์ที่วัดไทงั่งเตียอังนครแท้ชิวไปสวดมนต์วัดเตียอังเนี่ยวัดไทงั่งเนี่ยไม่ติดรัฐบาลจีนไม่ติดเพราะวัดนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนท่านสอนหนังสือจีนหนังสือเด็ดมีหลวงจีนเป็นเจ้าว่าอายุ78มีลูกจีนหลวงจีนอยู่อีก6ลูกสอนหนังสือเด็ดเอาใจใส่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติเขาจึงไม่ติดวัดนี้ที่อาตมาไปเนี่ยไปสวดมนต์ฉลองวัด 1,200 ปีไปยืนสวดแทบตาย1ชั่วโมงเขาไม่มีที่นั่งสวดคนจีนก็ยืนสวดแล้วก็ต้องเดินสวดกันสิฮ่องกงก็สวดอย่างไต้หวันก็สวดอย่างแล้วก็ไปสวดอย่างอาตมาพระพุทธรูปไปองค์นึงแล้วเอาตู้บริจาคเอาพระไตรปิฎกภาษาจีนภาษาติดภาษาไทยเอาไปถวายไหว้ที่วัดแห่งนั้นแล้ววัดนี้ไปฉลอง 1,200 ปีแล้ววัดอื่นโดนปิดวัดหมดทำไมปิดวัดเพราะว่าหลวงจีนที่วัดแต่ละวัดนั่นสวดโกงเต๊ะเอาสตางค์คนยากจนสมัย45ปีผ่านพ้นโน้นมาสงครามโลกครั้งสองประธานจีนเขาล่าจะมาฟังเขาบอกคนยากจนแล้วพระไปสวดกงเต๊กเอาสตางค์ตายเนี่ยจะไปเอาตังค์ที่ไหนก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาสวดกงเต๊กเลยวัดนี้ปิดเลยอาตมาก็รอเขาบอกว่าปิดทำไมเนี่ยมีสื่อแดงเลยทวงสื่อแดงเลยปิดวัดเลยอาตมาถามเขาตอบดีมากเขาบอกว่าคือคุณเจ้าเหมือนบริษัทมันเจ๊งต้องปิดไว้ก่อนจนกว่าจะหาผู้จัดการมาใหม่ท่านจะมาเป็นผู้จัดการไม่ได้จะเปิดวัดให้เลยบอกอ๋อไม่เอาวัดเรายังไม่อันนี้เราพวกเราฟังเรื่องจริงที่เมืองจีนนะก็มาไปมาที่6วันไม่ใช่ไปเที่ยวหรอกไปเที่ยวไม่เจ๊ง
เขานิมนต์รัฐบาลจีนเขานิมนต์ไปเขาหลอมวัดไทยนั่ง 1,200 ปีปิดท้องหมดเลยมีเจ้าแม่กวนอิมมีหลวงพ่อจีนต่างๆแล้วมีลูกกาละบาทที่มันหล่นลงมาเนี่ยยังอยู่แล้วมีน้ำบ่อทิพย์มีน้ำทิพย์ที่วัดที่ยังแล้วมีกระทะลูกเบลอเลยกระทะนี้หุงแล้วก็ถูกคน 1,000 กินได้ 1,000 คนยังอยู่เนี่ยก็มาแหมไม่จะซื้อมาได้นะลูกเบลอเลยเอามาไม่ได้เนี่ยเขามีของดีแล้วอาตมาชอบจ่ายตีหนึ่งขี่จักรยานไปทำงานใส่เสื้อสามตัวผู้หญิงไม่มีเสื้อยกทรงลายฟางแล้วอุ่นวันนี้ขี่จักรยานไปทำงานของเราก็สองโมงเช้ายังไม่ตื่นเลยนี่ของเขาตีหนึ่งไปแล้วขี่รถไปทำงานใช้จักรยานทั้งนั้นรถโดนไม่ดีอาตมาไปเห็นเนี่ยแหมเรื่องสายจะเกินบอกหนูไปทำงานแล้วก็ทีนี้มีสาวหนุ่มๆอีกกลุ่มหนึ่งพูดไทยที่ชัดเจนบอกหนูเคยไปเมืองไทยแล้วเปล่าเรียนภาษาไทยที่เมืองจีน3ปีบอกใครสอนจีนโป้นทะเลบอกเอาจีนโป้นทะเลมาดูที่ลงมาหน้าตาเป็นยังไงสอนภาษาไทยเก่งถ้าคนไทยที่ชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมเนี่ยจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะเขาก็มาเป็นลูกจ้างอยู่ที่เยาวราชสมัยก่อนเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาเป็นลูกจ้างที่เยาวราชพอดีเจ้ที่เยาวราชเข้าไปเมืองจีนก็ตามเข้าไปเกิดสงครามรวมกันสองกลับมาอย่างเลยก็ต้องไปจีนโพนทะเลได้ก็เรียนภาษาไทยได้ม.6เลยก็ไปสอนภาษาไทยทำไมคนจีนเด็กหนุ่มสาวทำไมพูดไทยชัดเขาสอนยังไงแต่มาไปได้เทคนิคมาอย่างคนจีนขอประทานโทษมาจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทย30ปียังพูดไทยไม่ชัดแต่ทำไมหนุ่มสาวนี่ทำไมพูดไทยเจ้าข้าเจ้าขาวาจาดีพูดได้สวยมากก็จะได้เขาสอนยังไงเขาสอนกอขอคอรอรอรอให้ชัดก่อนพอพูดตัวกอตัวขอขอต้องให้ขอรอต้องรอพูดชัดผสมกะละอาแล้วผสมอะไรแล้วก็พูดชัดเขาต้องหัดตรงนี้ก่อนนะจะมาไปยาเทคนิคของเราเนี่ยบางทีเสียอาโกงอาม่ามาจากเมืองจีนต้อง40-50ปีอ่ะมาอยู่ในเมืองไทยต้อง50ปียังครั้งอะไรฮะว่างไงฮะนะพูดไม่ชัดแล้วขอฝากพวกเราด้วยว่าทำไมลูกของเราลูกจีนเนี่ยพูดจีนไม่ได้เนี่ยจีนเนี่ยบ้านนี้พูดจีนไม่ได้ตอบได้เลยเพราะเตี่ยแม่ไม่พูดจีนให้ลูกฟังต้องพูดจีนให้ลูกฟังแล้วไม่พูดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปรู้ได้ไงไม่รู้หรอกแล้วทีนี้จะมาถามลูกที่คนไทยที่ไปอยู่เมืองจีนไปตั้งพกอยู่เนี่ยโลกพูดไทยไม่ได้ยินบอกนี่ทำไมแม่ไม่สอนนั่นเขาบอกเขาไม่ได้พูดกันเลยลูกพูดไทยไม่ได้เลยเลยอาคติจารมาเลยสอนให้ลูกพูดไทยเลยจะมาไปอยู่เมื่อกี่วันสอนลูกเขาได้พูดไทยไปได้เยอะหลายคำนะต้องสอนอยู่บางทีเราไม่ส่งภาษาจีนเลยอยู่ในบ้านพูดแต่ไทยกันแล้วลูกก็พูดไม่ได้ไม่ต้องไปเรียนภาษาจีนกลางหรอกเรียนในบ้านก็เหลือกินเหลือใช้แต่เสียแม่ไม่พูดให้ลูกฟังเนี่ยเนี่ยมีเท่าแก่เท่าแก่เก็บเนี่ยก็ร้านยาวัฒนาเนี่ยพูดจีนเก่งจังเลยแต่ฟังไม่รู้เรื่องก็เด็กกระจายพูดเล่นกันเสียแม่เขาไม่พูดให้ฟังเนี่ยเรื่องจริงนะถ้าต้องพูดเลยให้ลูกฟังถ้าไม่พูดลูกฟังลำบากแล้วจะพาไปไหนต่อไปเดี๋ยวไปวัดพนอหน่อยเนี่ยโยมเคยวัดพนอไหมเคยไหมไม่เคยไปหน่อยไปให้ได้เชียวโอ้พระใหญ่จังเลยยาวต้องหลายเส้นไปรีบไปนี่ก่อนจะไปเข้าห้องน้ำซะก่อนรถจะได้เบาไปพาไปวัดพนอหน่อยไม่เคยมาหมวยพาโยมเข้าห้องน้ำห้องท่าครับในห้องน้ำเขาเนี่ยเนี่ยเขายังไม่เคยมาเดี๋ยวพาไปวัดพนอติดทองนักพุทธลูกพวกจะอยู่ที่เนี่ยพวกคนจีนเขาไม่เคยทำบุญก็จีนก็ไปแนะนำมาว่าทอดประเผาติดทองนะท่านเจ้านางท่านบุตรีแต่หมายความว่าจะมาสร้างวัดเราหรอกเราไม่สนใจเรื่องบอกบุญนี่เราก็จะช่วยทั่วไปนะพวกเราเนี่ยเราก็มันจะไปขอใครเขาหรอกถ้ามีปัญญาเราก็ทำเมื่อไปไม่มีก็หยุด
อาสลาเราเนี่ยหมดไป5ล้านเนี่ยก็นึกว่าพรรษาหน้า33ทำบุญได้ตอนนี้เรากำลังเล่นครอบพระนาบันแล้วเรามานึกเครื่องอุปกรณ์อีก2ล้านจะอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบพัดลมทั้งหมดก็มันร้อยกว่าตัวแต่เราก็ไม่บอกบุญใครก็หรอกไม่ต้องการไปรบกวนใครเขาแต่พยายามสร้างความสะดวกให้ประชาชนให้สมดังถ้าเราสร้างความสะดวกให้เขาชั้นใดเราก็ได้รับความสะดวกชั้นนั้นนะมีปัญหาอยู่นี่เขาไม่เคยไปทำบุญที่ไหนเลยก็ต้องแนะแนวเขาแล้วก็ยังไม่เคยไปวัดนอนก็ให้ไปจะได้ไปติดทองพระพุทธรูปอายุ 2,000 กว่าปีแล้วสมัยสุโขทัยราชธานีเป็นพระรามหลวงที่วัดนี้มีจังหวัดนี้มีวัดเดียวนี่เราก็พยายามจะพัฒนาจิตใจกันเนี่ยโยมโปรดฟังไว้ด้วยว่าแมวมาตั้งที่นี่แมวมาตั้งพัฒนาวัดในวิจัยเรื่องศาสนาเนี่ยเราเริ่มต้นคือมาอยู่วัดที่เนี่ยเราต้องเขียนด้วยเราพัฒนาเลยก่อนอย่าลืมนะผู้เจ้าสอนต้องพัฒนาจิตใจก่อนถ้าจิตใจคนมันเลวๆนะพัฒนาอื่นไม่ขึ้นจิตใจคนมันเลวมันดีไม่ได้ไม่ต้องไปพัฒนาอย่างอื่นใช้ไม่ได้จำไว้ข้อนี้การพัฒนาต้องจิตก่อนถ้าจิตคนมันดีเนี่ยมันมีกุศลเนี่ยการศึกษาอยากจะเรียนอยากจะรู้อยากจะดูให้เห็นอยากจะแสดงออกถึงความดีก็อยากแสวงหาความรู้คู่กับความดีติดตัวไปการว่าถ้าจิตไม่ดีจิตมาเลวนะทุกข์ถึงปฏิกังขาต้องไปนรกจิตใจสกปรกนรกมาอยู่ในใจสวรรค์ในอกในอกนรกอยู่ในใจเอาดีไม่ได้ต้องวิจัยข้อนี้ก่อนพุทธเจ้าต้องเพ่งการพัฒนาจิตถ้าจิตของคนดีแล้วอย่างอื่นดีหมดถ้าภรรยาจิตดีผัวก็ดีด้วยถ้าจิตผัวดีเมียก็พลอยดีด้วยถ้าพ่อแม่จิตดีลูกก็ดีด้วยทำไมบ้านไหนสกปรกสัตว์นรกมาเกิดบ้านไหนสะอาดน่าปราดมาเกิดต้องวิจัยคนนี้ทำไมจึงต้องมีศีลศีลนี่มันคือความสะอาดไม่อย่าไปลาตกละเราจะไปเขียนยานิพนธ์เนี่ยจำไว้นะต้องพัฒนาจิตก่อนแล้วชาวบ้านเนี่ยจิตเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่ได้หนูโจทย์จำไว้ด้วยนานาจิตต่างจิตเหมือนกันไม่ได้ต่อไปอีกข้อหนึ่งจิตทำไมไม่เหมือนกันเพราะพ่อแม่มันไม่เหมือนกันหนึ่งพ่อแม่ไม่เหมือนกันสองสิ่งวัดล้อมในบ้านไม่เหมือนกันมันนำไปทางชั่วได้ถ้าพ่อแม่ดีนะลูกดีทุกคนพ่อแม่ฉะนั้นสร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานเป็นผลงานของพ่อแม่พ่อแม่เท่านั้นที่รักที่ถูกวิธีทำความดีลูกดูเข้าใจไหมถ้าพ่อแม่เร็วๆนะลูกดีไม่ได้เพื่อทำดีๆเหมือนไก่ชนเนี่ยสามัญนะแยกออกไปอธิบายไก่ชนไปหาพันธุ์ดีๆมาแต่ผสมพันธุ์ไม่ดีเป็นกรรมพันธุ์กับลูกเข้าใจไหมผสมพันธุ์ไม่ดีเวลาผสมพันธุ์กันนิสัยไม่ดีที่เหล้าเมายาอย่างนี้อย่างนึงแล้วไปผสมพันธุ์กันเดี๋ยวก็เกิดเป็นกรรมพันธุ์กับลูกออกมาไม่ดีสักคนกรรมนี่ต้องวิจัยออกไปอย่างนี้นะออกมาก็ด้วยแล้วสิ่งแวดล้อมในบ้านไม่ดีมันก็เสียคนหมดมันดึงไปทางที่เลวกลับไปมีเพื่อนไม่ดีเพื่อนมันก็ดึงหนูไปเลวอาจารย์นะเนี่ยคบพานได้ผิดคบประดิษฐ์ได้ผลคบคนชั่วทำตัวอับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายนี่เห็นชัดไหมเนี่ยต้องพัฒนาจิตก่อนถ้าจิตไม่ดีแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพัฒนาให้ไม่ได้สักคนอย่ามานั่งกรรมฐานไม่ใช่ดีทุกคนเดียวมาจากบ้านมาจากพ่อแม่ต้องพัฒนาหนึ่งพัฒนาจิตนี่เขียนสั้นสองพัฒนาการศึกษาสามพัฒนาเศรษฐกิจสี่พัฒนาสังคมเข้าใจไหมต้องจำหลักนี้ก่อนและการวิจัยทางศาสนานั้นต้องมีสัปปายะสี่ซึ่งสะดวกในการพัฒนาสัปปายะแปลว่าความสะดวกเรียนจำไว้นะสะดวกนี่แปลว่าสัปปายะหนึ่งอาวาสสัปปายะต้องมีอาวาสเป็นที่อยู่อาศัย
ของอาหารสัปปายะต้องมีที่กินที่ถ่ายห้องสุขาห้องน้ำถ้าไม่มีพัฒนาไม่ได้สามต้องมีบุคลากรสัปปายะมีบุคคลช่วยแต่งงานในวัดนี้บ้านก็ต้องมีคนช่วยตีอะไรเอ่ยต้องมีคุณธรรมสัปปายะคือธรรมะสัปปายะมีธรรมะให้เขาด้วยมีธรรมะแจกเขาด้วยมีของดีแจกเขาด้วยไม่ใช่มาเปล่ามาศูนย์มาต้องให้ได้กินข้าววัดอื่นได้กินข้าวไหมนะแล้วร้องไม่ได้กินหรอกน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้กินกันเนี่ยตำนองนี้อย่างนี้สัปปายะไม่ได้สัปปายะแปลจากภาษาบาลีแปลว่าความสะดวกถ้าไม่มีความสะดวกสบายสัปปายะไม่ได้เหตุใดพระพุทธเจ้าถึงสอนสติปัฏฐาน4ในเมืองกุลุรัตน์ได้เพราะมีสัปปายะบริบูรณ์มากในเมืองนี้อุดมสมบูรณ์ที่สุดถึงสอนเรื่องนี้ถ้าไปสอนให้คนทุรกันดารหาพาเท้ากินข้ามมันไม่เอาหรอกสัปปายะไม่มีไม่อุดมสมบูรณ์จึงไม่สอนเรื่องนี้ฟังไว้นะฟังไว้พัฒนาจิตก่อนนะถ้าจิตมันไม่ดีมันต้องไปพัฒนาอื่นไม่เอาไหนเนี่ยหัวไม่เอาไหนเนี่ยคนมันไม่ดีเนี่ยก็ไปช่วยมันให้ดียังไงล่ะนะนี่บอกคนจริงเหรอเขารู้เลยเนี่ยนี่พวกอาเซียนทั้งนั้นเนี่ยนี่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเมื่อคืนเนี่ยมาทอดป่าตอนเช้าเรารู้เลยเนี่ยอาเซียพวกเนี้ยเพิ่งมาจากเมืองนอกเมื่อคืนนี้แล้วเนี่ยต้องรู้เห็นหนอให้หนอรู้นี่เนี่ยอาเซียนนี่เพิ่งมาจากเมืองนอกใช่ไหมแต่ถ้าขายเขายอมชอบใจเนี่ยก็พูดให้มันถูกจุดกิลมุตจะได้มันก็ได้ถูกเม็ดอย่ารู้ดีนะปวดดีคนรู้มากมันเยอะรู้จริงมีที่ไหนล่ะรู้จริงหายากรู้มากหาง่ายเยอะแยะนี่เขารู้เลยพูดทางนี้เขารู้เลยเขาจันอาเซียนอย่าลืมทำไมกินปลามาเพราะว่าเขามาขายของเครื่องอะไหล่รถเนี่ยยังไม่ทันขายยังให้ไปเมืองนอกแหละเนี่ยเห็นไหมเขาเก่งไหมนะพอไปเมืองนอกแล้วก็ต้องช่วยขายของให้เขาสิให้มันได้เปล่าบางคนได้เปล่าก่อนนึงยากไปเขาเข้าใจล่อมั้ยเขารู้ว่าเขาดูคนเป็นเห็นหนอคนที่เป็นคนจริงเนี่ยเอาให้ไปเมืองอเมริกาก่อนไปยุโรปก่อนแล้วกลับมาก็จริงขายของให้เขาได้เป้าทันทีนี่เห็นมั้ยเนี่ยคนเรามีกาลเทศะไม่เหมือนกันการยาวเหมือนกันหรือจะเห็นสั้นดีกว่ายาวหรือจะเห็นยาวดีกว่าสั้นคนไม่รู้เรื่องอยู่ไหนหนูต้องดูคนออกนี่อาเซียคนตะกี้เนี่ยเขาไปเมืองนอกคนกลับมาเมื่อคืนนี้ดึกแล้วก็ไปภาคใต้เอาเงินไปช่วยภาคใต้เขาจะไปธุรกิจในการค้าด้วยกลับมาดึกมาถึงสว่างเลยแล้วประมาณเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาธุรกิจเขาไม่มีว่างอย่าอยู่ว่างอย่าผู้ใหญ่จะหลงทางได้ง่ายถ้าใครมีลูกอย่าอยู่ว่างนะอยู่ว่างเสียคนหมดนะมันก็หลั่งไหลถึงตามหมดนี่วิจัยตรงนี้แล้วเสียมีวิทยานิพนธ์ต้องวิจัยคนแล้วคนดูคนให้ดูหน้าดูผ้าดูเนื้อดูเสื้อดูลายดูชายดูพ่อที่เป็นยอดพ่อใจนี่หลวงพ่อไม่รู้จักรู้เลยพวกอาเซียนตะกี้รู้ที่สายพูดปั๊บเขาเข้าใจเลยเนี่ยต้องพูดให้เขาเข้าใจพูดให้รู้เรื่องไอ้คนเราเนี่ยไม่รู้ภาษาการเนี่ยงูเงาตาตูนี่พูดไปยังก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมเพราะจิตมันไม่ตรงกันจิตมันไม่เหมือนกันจิตมันดีเหมือนกันมาลายล่ะอย่ามานั่งกรรมฐานไม่มาดีทุกคนนะปลอดหน้าไปนะขอให้มีหัวใจสองประการหนึ่งจะมาสร้างความดีต้องละทั่วได้นะถ้าละทั่วไม่ได้ดีไม่ได้นะขอฝากไว้ด้วยนะทำยังไงก็ขึ้นสวรรค์ยังไงก็ไปไม่มันติดประตูคาหมดมาทำบุญแต่มีบาปอยู่ในใจนั่นจะได้บุญหรืออาจารย์นั่นเนี่ยต่อหัวใจนะของพัฒนาจิตว่าจิตไม่ดีไม่ต้องมาวัดโนนวัดที่วัดไรวัดกายวัดวาจาวัดใจก็ไม่ได้แล้วแล้วมันจะมานั่งกรรมฐานห่อเหินในอากาศเนี่ยมันจะมานั่งกรรมฐานแล้วได้ดีเป็นคนดีหมดทุกคนไม่ใช่ถึงวัดล้อมันดึงมาแต่บ้านไม่ดีอ่ะถ้าตัดใจว่าเข้าวัดลอกคราบไอ้ชั่วออกหมดได้ดีเนี่ยสำคัญมายังเอาความชั่วเข้ามาปนในวัดก็แย่แต่หนูวิจัยมันก็สงด้วยถ้าแกมาจากบ้านมาบวชเป็นพระแกถ้าแกมาจากบ้านมาเป็นชีแกไงมันแก้แล้วมันดีนะไอ้ที่ไหนแล้วบ้านแก้ไม่ได้แล้วหนูเข้าใจไหมจำไว้นี่วิจารณ์ตรงนี้อย่าไปวิจารณ์ที่อื่นถ้าวัดไหนไม่มีสัปปายะไม่มีความสะดวกพัฒนาจิตไม่ได้
หนึ่งที่นอนก็ไม่มีที่นั่งก็ไม่มีที่กินก็ไม่มีพัฒนาจิตเองอ่ะสบายยากก็ไม่สะดวกสบายโดยประการทั้งปวงอยู่ตรงนี้นะมาทีโบลูกบวชได้ให้เขาทำเลยไม่ได้เรียนเขาทำอย่างไรถ้าจะร่างการความเจริญก็คนต้องเรียนหนังสือก่อนต้องมีความรู้ก่อนถึงจะสู้ความดีได้เรียนความรู้สู้ความดีเพราะอย่างนั้นถ้าคนไหนไม่มีความรู้เหมือนบ้านชั้นเดียวหลักฐานไม่มีแล้วจะไปพัฒนาที่ไหนแล้วความวิชาการก็ไม่มีความรู้ก็ไม่ดีด้วยจิตใจก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดพุทธเจ้าดูบอกปริยัติศาสนาหนึ่งต้องเรียนก่อนสองปฏิบัติศาสนาเรียนรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยจึงเกิดปฏิเวทศาสนาศาสนามีสามศาสนาปริยัติศาสนาคือเรียนปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติธรรมทีปฏิเวทคืออานิสงส์ได้ผลงานจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วเรียกว่าปฏิเวทหนูต้องไปเรียนดูบาลีด้วยเราจะวิจัยเรื่องศาสนาต้องดูบาลีด้วยนะต้องแปลได้ด้วยบ้างตามศัพท์นี่ของคนหนังสือดูต้องเร่งรัดที่หลวงพ่อพูดถึงเป็นหัวใจใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วหนูก็ไปเขียนประสบการณ์เอาเองแล้วมาอยากมาปฏิบัติธรรมแล้วดีหมดทุกคนนะแล้วพระมาบวชทุกองแล้วดีทุกองไม่จริงมันแก้มาแล้วมันจะดีง่ายนะแล้วพระยังมีหลายพระพระทองเหลืองก็มีพระทองแดงก็มีพระตะกั่วก็มีพระดินเผาก็มีเผาไม่ถูกก็มีเราเหมือนกันทุกองเหรอเห็นหน้าแล้วทุกองเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้เหมือนหน้าเป็นพุทธเจ้าหมดทุกองเป็นได้นะพุทธเจ้าเนี่ยต้องกโมทานต่อการบารมีถึงป่าถือประสงค์ขายกำไรแสนกลับมานานต้องเตฆ่าสุเนมาปูจานาวิเวชพระเจ้าสุชาติกว่าจะฆ่าสุดท้ายเป็นพระเวชนอนจึงเสียสละแก้วตาเสียสละหัวใจให้แก่ประชาชนได้จึงเลือดเนื้อก็เสียสละได้นี่มันฆ่าสุดท้ายแล้วก็เรามาเจียมจีนเงินตามจะเสียสละได้ยังไงแค่ดวงตาก็ให้ใช้ไม่ได้จิตใจก็ให้ไม่ได้หมายความว่าอย่างหรือไม่ใช่ตาสองข้างคือลูกสาวลูกชายเสียสละได้หัวใจคือสามีภรรยาสามารถให้เป็นทานได้แล้วที่นางเนี่ยให้ผัวเป็นทานได้ไหมอันเมียเป็นทานได้ไหมไม่ได้แล้วหึงหวงก็จะตายฆ่ากันเพราะผัวเมียจะแท้ทั้งรักทั้งแทนตำแหน่งในทรวงทั้งหึงทั้งหวงลบพุ่งชิงชายบนเรียวนี่เจ้าเชียงใหม่ฆ่าเข้าไปแล้วยิงเมียตายอยู่72เรื่องผัวก็กลับ84อ่ะยิงตัวตายเลยเจ้าเชียงใหม่รู้จักด้วยนี่มาฆ่ากันเพราะอะไรนะรับปฏิบัติธรรมหรือเปล่าไม่ใช่ต้องปฏิบัติธรรมก็ไม่ทำอย่างนี้รู้ไม่จริงรู้มากเห็นไหมเนี่ยบางคนเนี่ยทำอย่างนี้แต่เอาไปทำอย่างงงเนี่ยยงว่าไปทำอย่างงงแล้วกับปลาหลายมือไม่ได้เป็นคนจริงมีความรู้จริงรู้จริงจริงก็อย่างหนึ่งช่วยตัวได้ถ้ารู้ไม่จริงไม่มีทางเลิกคู่กันเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยรู้จริงเนี่ยดนตรีก็รู้จริงเนี่ยอย่าลืมนะเพลงดนตรีอยู่ในพุงนี่พันกับเพลงนะพันกับเพลงนะต้องรู้จริงนะเนี่ยรู้ไม่จริงจริงถ้ารู้ไม่จริงรู้งูปลาอย่าไปพูดกันอย่ามาพูดกับหลังรู้อะไรรู้ไม่จริงรู้ต้องเป็นครูตัวเองได้ต้องสอนตัวเองได้หรือจะไปสอนมือของเขาหนูเข้าใจไหมอย่าเป็นงูปลาเอาเป็นกรรมฐานโอ้ยหลวงพ่อฉันได้ญาณโอ้ยทานธรรมาบัตโอ้ยไปมากกว่านิพพานรู้ไม่จริงอ่ะรู้จริงเขาไม่พูดหรอกรู้จริงเขาไม่พูดหรอกรู้ปีญามายาเขาก็รู้เนี่ยคนรู้จริงรู้จริงต้องทำเลยรู้จำต้องท่องรู้แกนต้องคิดก่อนนี่เขียนเป็นหลักเป็นหลักก่อนประสงค์ขายถามเดี๋ยวไปเขียนรูปปีญาไปแล้ววิจัยคนที่มาในวัดเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายรูปร่างเพศตาการอย่างนี้มันก็รู้อย่างนี้แต่รู้จริงเข้าไปทางไหนว่าคนนี้มาจากถิ่นฐานใดนะพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าวินัยพระมาจากเหมือนดอกไม้ต่างพันนะมารวมกองกันไปกองไปในช่างเท่านั้นเอาไปร้อยมาตั้งพวงมาลาเนี่ยสวยไหมเนี่ยในช่างคือวินัยเอามาจากดอกไม้ต่างพันคือมาจากคนละโคตรคนละพ่อแม่ไหนไหนแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ต่างกันแล้วมารยาทเหมือนกันแล้วในเมื่อมารยาทไม่เหมือนกันก็ปฏิบัติธรรมอันเดียวกันมีระเบียบแบบแผนอันเดียวกันจึงเรียกว่าวินัย
เข้าใจไหมล่ะวินัยคือดูในชาติดอกไม้อย่าสีสันต่างๆมากอง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 ต่างๆเนี่ยมันคนละสีแต่ในช่างผู้ร้อยกรองก็มาจัดไปใส่แจกันใส่ไประเบียบเรียบร้อยตั้งให้มันถูกที่ทำความดีสุดทางมันจะสวยงามไม่ใช่น้อยนี่คือวินัยเดี๋ยวของเบญจสิงห์เบญจธรรมเราคนเรียกหน้าไม่ใช่ว่าโอ้ร่ามาบวชว่าวันต้องดีหมดทุกองค์ไม่จริงมันแก้มาแล้วมันดีนะอย่าแบงมันแก้ไปเสพเต่าอย่างไรมันก็แบงแก้อยู่แล้วเนี่ยถ้าสังกสีเอาดีไม่ได้ต้องวิจัยถ้าตะปูก็ไปทำงานได้ถ้าสังกสีถ้าถ้าทองเหลืองก็ใช้งานได้หล่อข้าได้ถ้าทองแดงก็ใช้ได้เอาไปทำสายไฟได้ไอ้ธาตุสังกะสีเอาดีไม่ได้เหมือนบัวสีเหลาอยู่ใต้ดินต้องดูบัวสีเหลาด้วยพุทธเจ้าสอนละเอียดมากสอนมีเหตุผลธาตุสังกะสีจะเป็นแม่ชีเป็นพระมันผุทุกวันผุทุกวันสนิมมันกินผุเองโดยตัวของมันคืออยู่ใต้ดินใต้บาทาแล้วดีไม่ได้แน่เอาดีไม่ได้มันผุลงไปทุกวันนี่อย่างนี้ดีไม่ได้นะคนดีเขาดีตรงไหนดีที่จิตใจนะหนูมโนบุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามันสำเร็จที่จิตไม่สำเร็จที่ร่างกายรูปร่างสวยๆอย่างนี้สำเร็จหมดไม่ใช่ขมาอาจารย์เนี่ยเขาดูหนูออกเขาดูหนูว่าหนูจริงเนี่ยเป็นคนจริงและเป็นคนดีที่จะวิจัยนี้ได้ควรจะศึกษาปัญญาโทเอกนี้ได้เขาจึงได้เชิญหนูมาแต่หนูมาต้องวิจัยเป็นคนจริงไอ้คนจริงหายากเหลือเกินนะเป็นคนปลอมหมดคนแก้หมดเอาไหมฮะคนจริงมีไหมพระจริงมีไหมหายากแล้วไม่อยู่ปืนเลยนะไม่ขลังหรอกแล้วก็พระบวชนานๆเนี่ยปลูกเตานะแต่ปลูกหูยานไม่อยู่ปืนแล้วป้องตายหาทุกอย่างจำไหมไม่ขลังเนี่ยไม่เห็นทำอะไรกินแล้วก็นอนแล้วกินอยู่ก็ขลังที่ไหนอ่ะเนี่ยถามว่าปฏิบัติกรรมฐานไม่ใหญ่ทุกคนมันต้องอาศัยบุญวาสนาอาศัยคนจริงรู้จริงอาศัยจริงจังมีความจริงใจจริงต่อการงานถูกไหมนี่ยกมือขึ้นมานี่จริงต่อการงานจริงต่อหน้าที่ที่ยังไปนี่นิ้วฝีมือเนี่ยจะไปเอาพึ่งใครมาเนี่ยจริงต่อหน้าที่นี่จริงต่อการงานจริงต่อวาจาสัจจังเวมาตาวาจาคือนิพพานผู้นี้ต้องทำอย่าเดียวนะมีไหมคนจริงอย่างเงี้ยมีแต่หลอกหลวมหลอกหลอกแหละเหลวไหลไม่เอาเนื้อเอาใต้ดีไม่ได้นิ้วนางโบราณว่าไว้ลูกสาวไม่มีผัวไม่มีเมียชายไม่มีเมียที่มักจะใส่แหวนนิ้วนางโบราณเขาว่าไว้แปลความว่าอะไรแปลว่าจริงกับบุคคลคนไหนเป็นสาวจริงกับตัวเองมีสัจจะเมตตาสามัคคีมีวินัยสามารถจะได้ผัวดีพอชายก็ไม่การจริงต่อสาวสาวจริงต่อชายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่งงานได้จึงใส่แหวนนี้นานแหมนิ้วก้อยมาเล็กเหลือเกินเนี่ยจริงต่อความดีคนเราไม่มองเห็นความดีกันเลยจึงเอาความดีไปทิ้งเสียเอาความชั่วมาใส่พันพัวในตัวนิ้วก้อยนี่ไม่อยากใครมองเลยมันเป็นความดีไม่รักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มนะเห็นไหมนี่มันอยู่ตรงนี้นะจริงหรือเปล่ามานั่งกรรมฐานจริงหรือเปล่าไม่จริงมานั่งคุยกันได้นะนั่งคุยกันเนี่ยระวังนะเป็นบาปติดตัวไปนะอย่างเลวร้ายเสริมเติมกันไปอีกนะเพราะบาปก็ด้วยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากถึงจะเป็นคนจริงไม่ใช่กินแล้วก็ไปคุยกันนะต้องละทั่วจากบ้านได้มานั่งกรรมฐานจะได้ผลจะได้กุศลเราจะได้แผ่เมตตาให้ถ้าเราแผ่เมตตาให้ไม่ได้รับหรอกพี่น้องเอ้ยเรามีแต่ชั่วเต็มเปล่าเต็มกระเป๋าเราแผ่ของดีเอาทองคำไปให้เอาของเราไปทิ้งอย่าเป็นไก่แก้แบบไปเสียบคบเพชรนินจินดาไม่มีค่ากับไก่แก้เลยเพชรน้ำหนึ่งแท้ๆแต่ก็ไก่มันก็พูดว่าเออพอเพชรเอ้ยพอพลอยทั้งหลายไม่มีประโยชน์กับข้าเลยสู้กับสุขสารแม่มาเลยเดียวไม่ได้เสียทิ้งไปนี่มันพวกไก่แก้มันก็เอาดีไม่ได้เอาฝากไว้ด้วยนะไก่แก่มันเห็นซอยมันก็ไม่มีประโยชน์มันกินไม่ได้แต่คนที่ดีมีปัญญาเห็นเพชรหนึ่งน้ำหนึ่ง
ต้องหลีกว่าคือแพทย์น้ำในดวงใจสะอาดคือสัจจะมีความจริงใจจริงจังต่อการมีสายสัมพันธ์ด้วยข้อคิดต่อชีวิตของตนอย่างนี้ถึงจะพบของดีพบของจริงถ้าคนปลอมเนี่ยพบของปลอมเรื่อยสามารถอย่าพระมาบวชนี่ไม่ใช่บวชดีทุกองค์เนี่ยไม่ใช่ดีทุกองค์เนี่ยมีพระหลายพระเนี่ยมันแก้มาจากบ้านแล้วจะไปว่าวัดไม่ดีนะคนไม่ดีนะฮะไม่ใช่วัดไม่ดีวัดนี่เป็นรูปธรรมนามธรรมคนที่มากระทำขึ้นมาถึงจะเกิดผลเรียกว่าอานิสงส์การกระทำมันมีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่วัดอภวันใครมานั่งแล้วไม่ต้องปฏิบัตินะวัดนี้ดีแล้วมานั่งปั๊บกลับไปดีหมดทุกคนอย่างนั้นเหรอแต่งั้นได้ไหมไม่ได้ต้องปฏิบัติไม่ใช่วัดนี่ดีนะคนมานั่งแล้วดีหมดเลยกลับไปร่ำรวยสวยดีมันมีที่สุดหมดเป็นไปไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติความดีต้องสร้างความดีต้องละชั่วให้หมดอย่าชั่วมาปะปนกับความดีเดี๋ยวจะไม่ได้ของดีติดตัวไปนี่อย่างนี้แต่คนปฏิบัติกรรมฐานจึงไม่ได้อะไรเข้าใจไหมบอกอย่าคุยกันนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากต้องถือสัจจะเอาวันข้ามเอาเลยเดี๋ยวเวทนามันหนักขึ้นมาปวดหนอปวดหนอตายตายเดี๋ยวพบกรรมเลยเมื่อครั้งอดีตสร้างกรรมมาเนี่ยที่หลวงพ่อประสบมาเนี่ยปวดหนอปวดหนอปวดหนอโอ้ระเบิดต้มไปได้ผลเลยหายปวดแผลไม่ตาแล้วสติก็บอกว่าพระคุณเจ้าวันที่14ตุลาตายแล้วก็สติเราดีก็ถามว่าตายเรื่องอะไรเนี่ยตายรถคนคอหักตายเพราะเหตุผลประการใดลือเพราะถ้าไปหักคอนกนึกได้ทันทีเห็นไหมนี่เวทนาเนี่ยพบกรรมเนี่ยต้องการมานั่งปวดหนอปวดหนอเลิกเลยเดินแหละไปคุยกันแหละอีกหมื่นปีก็ไม่ได้ผลนี่เข้าใจเรื่องกรรมฐานด้วยเรื่องวิจัยถ้าเป็นคนจริงนะปวดหนอนี่เป็นสมถะเนี่ยมันจะวิปัสสนานะยึดไปหลักปวดหนอปวดหนอปวดยิ่งยึดยิ่งปวดยิ่งยึดยิ่งปวดมันจะได้รู้กรรมนาคมก็แตกสลายไปเป็นนิจังทุกขังอนัตตาจึงจะเป็นวิปัสสนาอนิจังเวลาจะว่าไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงเพราะมันมีทุกข์เดี๋ยวจริงเดี๋ยวไม่จริงเราว่าจะนัดเพื่อนไหว้ตรวจทองซะแล้วไปไม่ได้มันแน่นอนที่ไหนในชีวิตของเราว่าพรุ่งนี้เราจะนัดประชุมนัดไปถึงทันเวลาไปไม่ได้ตรวจทองเป็นไข้ต้องตายซะก่อนไปเอาอะไรไม่แน่นอนจึงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเราไม่เที่ยงมันมีทุกข์มันสับสนโอลมาเหลือเกินชีวิตมนุษย์นี้หนูจำไว้นะชีวิตเอาไม่แน่นอนเหลือเกินอารมณ์เราตั้งแต่เช้ามาถึงค่ำไม่สมประดีเลยเช้าตอนดีสายบ่ายไม่ดีตอนเย็นดีเดี๋ยวหัวเราะในชั่วโมงนี้จะไปร้องไห้ชั่วโมงนั้นเห็นได้ชัดไหมเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นหลักนี่แหละถึงต้องยึดมือก่อนปวดหนอปวดหนอตายตายต้องอดทนต้องฝืนใจถ้าจะธรรมะแล้วฝืนใจก็ฝืนใจไม่ได้ดีไม่ได้ไม่เป็นธรรมะธรรมะแล้วตัวทุกข์ไม่เกิดความสุขแล้วพ้นพบตัวทุกข์สู้ทุกข์ได้ผ่านทุกข์ได้แล้วจึงเรียกความสุขแต่พ้นทุกข์ได้มันจะความทุกข์ขยันได้มันจะขี้เกียจมันขี้เกียจเหลือเกินจนขยันขึ้นมาจนเคยชินแล้วจะขี้เกียจอีกต่อไปไม่ได้เข้าใจไหมอย่าลืมความสุขในโลกมีที่ไหนล่ะมันผิดหวังแล้วก็จะสมหวังคนเราจึงไปโลกประสาทจะเยอะเพราะผิดหวังในชีวิตไม่เคยตั้งสติจับประการได้จึงไม่มีปัญญาคือการสอนถึงสมาธิปัญญาเท่านั้นมรรคแปดต้องดูด้วยต้องหาหนังสือมรรคแปดดูแล้วก็วิจัยในเรื่องมรรคแปลว่าหนทางนะมรรคธรรมชาติแปลว่าหนทางอาบายแปลว่าหนทางเสื่อมหนทางอบายแห่งความทิพย์หายทางที่ไม่ดีทางที่เสื่อมโทรมมันไม่เป็นหนทางดีคือมรรคแต่หนทางที่เราเดินไปเนี่ยมันมีประโยชน์ถึงเรียกว่ามรรคธรรมัญชาเรียกว่ามรรค8เข้าใจมั้ยมรรค8สรุปเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญานี่วิชาการแต่โดยปฏิบัติแล้วปัญญาออกหน้าหนูมาเกิดนี่มาเพราะปัญญาจากขุงอุตตปาทิยานังมียานนำมา
ให้มาเกิดในโลกมนุษย์ญาณดีก็นำมาเกิดที่ดีญาณไม่ดีก็นำมาเกิดที่ไม่ดีเลือกเกิดไม่ได้แน่นอนจากขุงอุตปาทิปัญญาคนมีปัญญามาเกิดในโลกมนุษย์มาเกิดในบ้านเศรษฐีตามกฎแห่งกรรมของตนเกิดในบ้านกระจอกบ้านขอทานเกิดในบ้านจังทานบ้านโจรบ้านเสือมันเหลือวิสัยนี่เนี่ยมันปัญญามาเกิดก็มีปัญญาแบบนั้นมาคือปัญญาทางโลกรหัสหารเขามันก็มาเกิดในบ้านโจรนี่เลือกไม่ได้แล้วบุญกุศลของใครของมันต้องพาไปอย่างนี้จากขุงมุจตาที่วิชาวิชาเป็นผู้พาเรามาวิชาตัวทอตัวเดียวคือวิชาต้องเรียนต้องศึกษาแต่ตัวทอก็เป็นตัวหนึ่งวิชาเจรณะสัมปันโนจิติโกภควาหมายความวิชาที่ได้ประโยชน์แล้วเอามาทำเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วเรียกว่าจรณะสัมปันโนจิติโกภควาได้ประโยชน์แล้วนี่เรียกวิชาจรณะสัมปันโนจากของอุตปาทิวิชาวิชามีประโยชน์มากโดยจำลองนี้เนี่ยบางคนเนี่ยสนใจเป็นตัวอย่างวิชาเอกคุณธรรมใช่ไหมหนูคนเราเนี่ยมาวัดก็มาแต่แตกแหลกกันไปไม่เหมือนกันทุกวัดแล้วมาก็หาอย่างคนละเรื่องคนละสองเรื่องติดตัวไปบางคนมาหลวงพ่อช่วยหน่อยนะหัวแย่เลยก็มีแต่ตัวเขาเองที่จะช่วยตัวเขาให้สามีดีนั่นเขาก็ไม่ทำได้หลวงพ่อช่วยได้ยังไงหลวงพ่อเพียงเพียงแต่ส่งเสริมอนุโมทนาแผ่เมตตาเขาเท่านั้นเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ 60% จำไว้คนอื่นจะช่วยเราเพียง 20% นั่นมากกว่านั้นไม่ได้เราจะไปสายใครเขากินกับนอนอยู่ไม่ทำงานให้เขามีที่ไหนเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ 60% คนอื่นจะช่วยเราแค่ 20% พอแล้วเป็น 80% เป็นการวิจัยมากญาติโยมที่มานั่งปฏิบัติกรรมฐานขอเจริญพรเราต้องทำจริงๆถึงจะได้ของจริงไปทำปลอมได้ของปลอมไปนะอาตมาช่วยไม่ได้ขอฝากไว้ด้วยตามคนตามคำนะปากใครปากมันจริงเท้าใครเท้ามันรีบเดินรีบวิ่งไม่จะอยู่เฉยไม่อยากใครทำให้ได้ถ้าโยมมานั่งเฉยอาตมาทำให้ได้ก็โยมไม่ต้องทำมันของใครของมันเนี่ยวาสนาใครวาสนามันต่างคนต่างทำจึงจะมีบุญวาสนาไม่เหมือนกันคนเราร้อยคนเนี่ยวาสนาเหมือนกันแต่แม้แต่คนเดียวหรือบางคนเนี่ยเป็นหญิงอยากได้สามีดีแต่บางคนก็ได้สามีใช่ไม่ได้เลยมันเพราะวาสนาของหญิงนั่นไม่ดีชายเขาเรียกเบาหญิงเขาเรียกสาวเขาเรียกเจ้าเบาเจ้าสาวเบาคืออะไรสาวคืออะไรเขาจะมีการแต่งงานเรียกเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาจนบัดนี้เนี่ยบ่าวคือชายก็ปกครองบริหารต้องทำงานทุกอย่างคือบ่าวคือสามีก็ดูแลคุณสตรีให้ดียิ่งสามีคือเจ้าสาวหน้าขาวๆต้องมีเป็นแม่บ้านเทหศาสตร์แม่บ้านการเลือดจะแชร์เชื้อไปที่อื่นนี่ยังนี่เขาสอนไว้ชัดเจนแล้วไม่นอกข้อกันเลยการปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้ผลคนนอกขอบมาปฏิบัติไม่เด็ดพ้นมาอยากกุศลแต่ประการได้มีความหมายอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็มีหลักที่พุทธเจ้าสอนให้ครบผู้ใหญ่นั่นนะไปไหนไปลามาว่าอย่าต้วงจับดอกผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากเวลาหลวงพ่อบวชนาคเนี่ยต้องจดเลยนะโสภาเสยยะสวดยัตติเป็นพระต้องจดเวลาถ้าใครบวชตามคนนี้ต้องเป็นพันเตยต้องเป็นน้องบวชก่อนต้องไปเทศต้องเคารพปัญญานี้นะถึงต้องจดเวลาไว้มีความสำคัญในการจดบางคนมาบวชหน้าเอาลูกมาบวชจะไม่รู้ภาษาเลยว่าเขาจะจดไว้หรือเปล่าจดไว้ทำไมต้องการอาวุโสพันเตยเคารพผู้ใหญ่เข้าใจไหมนะต้องมีอาวุโสมีผู้เฒ่าผู้แก่ภาษาจีนเขาเรียกป่วยเทียดเท่าเท่าแปลว่าพ่อครูปู่ครูละอาวุโสเรียกห้วยเทียเท่าถ้าห้วยเทียเท่าเท่าแปลว่าปู่แล้วเท่าอีกตัวนึงแปลว่าปู่คนจีนเรียนไม่จบก็แปลไม่ออกนะเข้าไหมต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ด้วยบางคนไม่มีความเข้าใจต้องให้มีการเคารพครูเราไม่ใช่ว่ามีบวชนี่เราเอาใจใส่ทุกองค์เนี่ยไม่เลยถ้าซื้อบวชกินนอนเนี่ยไม่เอาไหนก็ได้ของอย่างนั้นไปบางคนมาจับผิดเอาแต่ของขยะไป
ก็ไม่เอาของดีไปของดีมีตั้งเยอะไม่เอาคนไม่ดีมาในร้านค้ามาหาบอกเท่าแก่ขายผ้าว่าเอาของดีราคาถูกนี่มักง่ายมักได้เกินไปเลยได้ของไม่ดีไปของดีราคามันต้องแพงมีราคาถูกมีที่ไหนของดีไม่ใช่ดีทุกองค์นะหนูสามารถหน้าสององค์เนี่ยจะว่าไม่ดีทุกองค์ขอฝากคุณยายสอนตาจะทีไม่เอาเลยว่ามันแก้แล้วเกษตรถ้าเป็นบ้านดีเอาไปมาไม่ได้ไม่จะดีนะมันแก้มาจากบ้านแล้วจะเอาเนื้อใต้พาให้เสียด้วยนะพาให้แบงดีเสียไปด้วยไปปนก็แบงดีไปใช้แก้เขาใบเงี้ยไอแบงดีเรามีต้องร้อยใบไอแบงแก้ใบเดียวเขาไม่เชื่อสัญญาเราแล้วไปใช้ว่าเอ้ยนี่ของบ้านแก้แก้ใบเดียวนะมีดีต้องร้อยใบเขาไม่เชื่อสัญญาเราแล้วเหมือนเราเองไปร้านต่างร้านค้าเนี่ยเป็นเซลล์เนี่ยเป็นผู้แทนจำหน่ายเนี่ยก็บอกว่าของดีราคาที่หนึ่งมาขายได้พวกผู้ยืมผู้ย้ำเช่นนี้เนี่ยเราไม่เสียชื่อเลยต่อไปยี่ห้อเสียหมดเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเราเขาจะมาซื้อของดีในร้านนี้คงไม่ได้เนี่ยเรื่องจริงเนี่ยอย่างนี้นะทำอะไรมีเหตุผลหน่อยเนี่ยผู้เจ้าสอนเหตุผลนะสอนคนให้ตุกคนให้ตื่นแต่คนให้เป็นงานไม่จะสอนโดยเหลวไหลไปทำบุญกันอย่างเดียวแล้วไม่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีสำหรับบุญกุศลไม่มีวาสนาเลยแล้วคนมาปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้ทุกคนหนูเขาไม่มีวาสนาอย่าไปว่าเขาเลยเขาไม่มีบุญคนที่ปฏิบัติกรรมฐานได้ต้องมีบุญวาสนาอย่างสูงส่งเขาจึงมานั่งปฏิบัติกรรมฐานถ้าคนไม่มีบุญวาสนาเอารถไปลากพาไปขุดไม่มีโอกาสมาไม่มาหรอกบางคนมาแล้วมาทำบาปว่าวันจะตกนรกแล้วรีบมาเข้ากรรมฐานเลยเอาบาปกลับติดตัวไปเลยเลยตายไปนรกเลยมานั่งกรรมฐานมาหาเรื่องหาราวเลยก็ได้บาปลงนรกไปเพราะเหตุนี้เองเนี่ยไม่จากคนเราจะไปสวรรค์ทุกคนนะหนูไปยากแล้วก็มาเดี๋ยวไปนรกทุกคนนะคนดีเขาไม่ไปแล้วเขาอยากจะไปสวรรค์แต่คนทั่วมันก็อยากนำตัวไปนรกแต่ไม่รู้เลยว่านั่นเป็นนรกแต่นิสัยปัจจัยเอาดีไม่ได้แล้วมันก็ไปนรกเป็นเรื่องธรรมดากฎธรรมดาและธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรดีวิเศษวิโสนอกเหนือจากนี้เลยแต่หลวงพ่อไม่ว่าใครหรอกใครจะนั่งกรรมฐานพระสงฆ์องค์เจ้าจะนั่งหรือไม่นั่งอย่าบังคับเพราะเขาไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วเขามันเป็นคนขาดบุญวาสนาแล้วเขาจะต้องตายไวๆแล้วเขาจะต้องไปหายนะแห่งความหายนะของชีวิตของเขาเขาก็จะเอาของดีไปทำไมเล่าหรือก็ฟ้าของปลอมไปอยากรู้อยากอำนาจโลภะโทสะโมหะติดตัวไปเดี๋ยวก็เอาดีไม่ได้โดยวิธีนี้ไหนเลยจะเป็นคนดีได้ในสังคมของเขาอย่าไปว่าเขาเลยคนมันแค่นี้เองสลึงเฟือกไม่เต็มบาทเต็มเต็มมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นยุ่งยากบางคนก็เกินเลยเกินไปสลึงอีกเนี่ยมันไม่พอเหมาะพอสมเลยนะไม่พอเหมาะไม่สมควรและไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้าบอกทำให้เหมาะสมถึงเวลาตั้งพระพุทธรูปในบ้านเราเนี่ยตั้งอย่างนี้ดีไหมท่านก็ไม่ได้ห้ามแล้วตั้งที่ไหนก็ไม่ห้ามให้เหมาะสมกับบ้านของเราและเหมาะสมกับที่อยู่ของเราเรื่องหันหน้าไปทางไหนเหมาะสมหรือไม่ประการใดนี่ตรงนี้เนี่ยจะสอนเหตุผลและเหมาะสมไม่สอนหันไปทิศนั้นทิศนี้เสมอไปถ้าบ้านเรามันไม่เข้ากับทิศนั้นจะทำอย่างไรพุทธเจ้าบอกเหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมก็ตั้งใหม่ให้เหมาะสมกับเราเป็นเจ้าของบ้านหลักเกณฑ์เขามีเทียนตั้งเครื่องตั้งดอกไม้สูงกว่าเทียนเทียนสูงกว่าธูปนี่เห็นไหมเนี่ยนี่หลักแต่เวลาตั้งเลยตั้งกันไม่เกิดถูกแบบเลยไม่มีแบบมีระเบียบเนี่ยต้องการทำมีระเบียบอย่างนี้ดอกไม้เหมือนกับสองธูปเทียนเทียนสองดอกเหมือนกับธรรมวินัยธูปสามดอกนั่นคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณสามดอกมีไหมตัวการอย่างนี้ดอกไม้ต้องไว้หลังหมดเห็นไหมเนี่ยต้องไว้ข้างหน้นแล้วก็ปุ่มดอกไม้ต้องไว้อย่างนี้เทียนต้องไว้เทียนเฉลียงเฉลียงเทียนนี่หมายถึงพระธรรมวินัยศาสนาคือแสงสว่างคือพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าองค์เดียวคือผู้กันเองหรือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาคุณาธิคุณก็ถึงถือหลักว่าสูตรสามดอกพอแล้วแต่
เราจะไม่บอกว่าพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ทูปสามดอกเป็นพระพุทธธรรมสองก็ไม่ใช่ทูปสามดอกนั้นคือพระปัญญาคุณดอกหนึ่งพระวิสุทธิคุณดอกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณดอกหนึ่งนะเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวไอ้สิ่งมันก็ออกอวนไปทั่วทิศขวาพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยจะไปศึกษาพระธรรมวินัยได้ก็ได้พระสงฆ์ได้จึงมาบวชได้พระธรรมวินัยจึงเป็นลักษณะกะอย่างนี้เห็นไหมกลางมันสวยงามมันมีระเบียบขึ้นมันน่าไหว้น่ากราบแต่ไม่มีศาสนาพิธีเลยพระพุทธรูปก็ไม่มีเครื่องตามก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดศรัทธามันเกิดได้ดึงศรัทธาเข้าไปหาจุดนี้ได้โดยวิธีนี้แล้วคนจะเข้าถึงแก่นแท้เนี่ยเข้าทางกามคุณคือต้นไม้จะเข้าทั้งเปลือกไปก่อนจึงจะไปหาแก่นกองนี้รูปเสียงติดรสกามคุณ5รูปเสียงติดรสโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยจิตนี่อย่างนี้นะต้องหาหนังสือให้ดูด้วยนะคนหนังสือหรือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ไอ้นั่นสิกขาบทแต่สิ่งจริงๆแปลว่าปกติกายวาจาเท่านั้นสมาธิก็แปลว่าทำจิตให้มันคงอยู่ในจุดแห่งความดีปัญญาถึงจะเกิดไม่ใช่สิ่งเนี่ยต้องรับพระพุทธเสมอไปรับพระพุทธนั่นเพียงแต่รับแต่ปากแต่ใจไม่ยอมรับก็ไม่เกิดประโยชน์ประการใดมันอยู่ที่ใจจริงหรือเปล่าใจจริงแล้วก็ปกติกายวาจาก็คือกรรมฐานคือมีสติทุกอิริยาบถตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือกรรมคุณ5เอาทางทวารนี้วานนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยจิตคือทวาร6นี่เป็นที่มาของกรรมคุณ5มันเข้าทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจก็กำหนดตั้งสติแล้วเรามีสมัชฌาสัมปชัญญะดีก็เข้าถึงแก่นศาสนาได้มาเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนาทางจิตใจถึงจะเข้าถึงแก่นได้มันต้องมีเปลือกไอ้ต้นไม้เนี่ยมันไม่มีเปลือกมันก็ตายแก่นมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องมีเปลือกเรียกว่าศาสนาพิธีศาสนาพิธีเนี่ย สำหรับการดำเนินงานของจิตที่จะเข้าไปถึงแก่นแท้คือพระพุทธศาสนาต้องมีกรรมคุณ5ตายโลกชอบไม่ชอบเป็นโลภะไม่พอใจจะโทสะไม่มีสติสัมปชัญญะกลายเป็นโมหะนี่อยู่ตรงนี้คือเปลือกแต่แก่นก็เข้าทางนี้ไปเห็นหนอเห็นหนอที่ถึงแก่นเนี่ยเห็นอะไรเห็นโลกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดับไปแล้วโลกกดหลงก็ไม่เกิดขึ้นมันก็ดับไปทางนี้นี่ถึงแก่นเนี่ยหูยินเสียงหนอเขาด่าเราโกรธเป็นโทสะแต่เราตั้งสติไว้สิ่งก็มีด้วยโทสะก็หายไปวูบดับไปเป็นแก่นในศาสนาแก่นแท้พระศาสนาอยู่ตรงนี้ก็ไม่โกรธไม่ยกโทษให้เขาเรามีแผ่เมตตาให้เขาอย่าไปเอาให้เขาเป็นคนที่โกรธโทสะไปผูกพันสำคัญเขาในการวิสยาเขาเลยนี่ถึงแก่นแน่แก่นแท้อยู่ตรงนี้เนี่ยหนังสือแก่นแท้เราเอาไปดูสักเล่มหนึ่งการแพทย์ตัวนี้เรื่องนี้สำคัญมากจะได้ไปวิจัยขยายความออกไปบางคนแจกไปบนกรรมฐานไปทิ้งเลยไม่รู้เลยว่าการแพทย์คืออะไรไม่รู้จริงๆเลยปฏิบัติผิดหมดเห็นไหมคือปฏิบัติไม่ได้พ้นก็หนูดูหนังสือเที่ยวเดียวอย่าดูต้องดูซ้ำเหมือนเห็นหนอเห็นกล้ามเลือดเดี๋ยวสติก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นเหตุผลก็ตามมาคือแก่กลิ่นหนอก็เป็นเดียวกันรสหนอก็จะเดียวกันเปรี้ยวหวานมันเค็มอันเดียวกันเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอ๋ออาหารนี่เป็นของปฏิกูลสัญญาเพื่อเลี้ยงชีวิตชีวาไปในวันหนึ่งไม่ไปติดรสอาหารเราจะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองข้าวรถไปกินอาหารไกลๆเนี่ยติดรสอาหารก็เป็นกิเลสอันหนึ่งมีอย่างเนี้ยบางคนทำก็ไม่ได้ตั้งใจจริงเนี่ยช่วยไม่ได้หรอกไม่รู้จะไปช่วยเขายังไงให้ได้ผลถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองนะไม่ช่วยตนเองหลวงพ่อจะไปช่วยเขาได้ยังไงหลวงพ่อเพียงแผ่เมตตาส่งเสริมชีวิตของเขาถ้าเขาไปทางดีหลวงพ่อก็ดันตูดไปก็ลุ้นไปให้เขาไปดีให้ได้ถ้าเขาไปทางช่วยหลวงพ่อก็วางเบียดขา
ลุ้นไม่ได้ดึงก็ไม่ขึ้นแล้วต้องปล่อยไปตามยถากรรมนะช่วยไม่ได้แล้วแผ่เมตตาก็ไม่รับเมตตาของเราเลยนะคือไม่รับคำสอนไม่เอาตามที่สอนแล้วเราจะไปช่วยแผ่เมตตามันก็เสียเวลาเหลือเกินมันอยู่ในจุดนี้นะอันนี้เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งสำหรับนักกรรมฐานใจอย่าประเมินผลต้องทำให้ได้ให้มันปุดภาวนาเพื่อปุดออกจากดวงใจสายสะอาดออกมาเองถ้าไม่มีทานตามคุณ5คนนั้นไม่ถึงใจไม่มีการกำหนดเสียงเลยโลกก็ไม่กำหนดจุดออกคิดหนอก็ไม่มีรู้หนอก็ไม่มีคนนั้นจะรู้ไม่จริงคนนั้นจะรู้จอมปลอมเข้าใจไหมก็รู้แต่ไอ้เปลือกนอกไอ้เปลือกในหาที่รู้ใหม่แล้วของจริงจึงรู้ไม่จริงโดยวิธีนี้ประการหนึ่งนักกรรมฐานต้องปฏิบัติจริงๆก้าวเดินจบลมไม่ช้าสุดอย่าไปดูหน้าดูตาใครต่างคนต่างเดินทางสนามก็เยอะแยะหน้าห้องก็มากมายในสนามนั่นต่างคนต่างเดินอย่าใส่รองเท้าเราเพื่อก้าวเท้าสัมผัสกับดินกับน้ำค้างกับหญ้ามันจะได้เกิดไม่เกิดโรคโรคาไอ้ดินจะได้ดูดโลกลงไปเสียเพราะจนได้นั่งอยู่โคนไม้ผู้เจ้าสอนนั่งโคนไม้เรียกว่าลูกขมูลเสนาสนังนิสายปะปะชาตัตเตเยชีวังสาโหกนิโยอาติเลกลาโพโคนไม้แล้วก็มันก็ดูดออกไปไอ้โคนไม้มันก็ดูดเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ของเราโรคภัยไข้เจ็บก็หายได้ไม่เป็นอัมพาตเนี่ยจึงนิยมคนมาอยู่เรือนร่างวางเปล่าอยู่แต่ผู้เดียวอย่าไปคุยกันแล้วอย่าไปสนทนากันแล้วเราปฏิบัติแต่อารมณ์ของเราดูอารมณ์ของเราทุกวันศึกษาอารมณ์ทุกวันกำหนดสติให้มันได้ตั้งสติไว้ทุกประการอย่าผิดหวังในเรื่องตั้งสติรับรองได้ปัญญาหนุนจิตสะสมเข้าไว้อย่างมากหลายแล้ววันหน้าเราก็เกิดผลได้อานิสงส์ในการสติปัฏฐานสี่การปฏิบัติให้เกิดปัญญาญาณให้รู้แก้ไขปัญหาจะได้ติดกับตัวบายได้ไม่ไปนรกแน่นี่มันอยู่ตรงนี้นะนรกคือเปรตทุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จะได้ไม่เป็นมนุษย์สันนิริโกไม่เป็นมนุษย์นรกไม่เป็นมนุษย์เปรตไม่เป็นมนุษย์เดรัจฉานก็จะเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์เทวเป็นมนุษย์เทวดามีนิโอตัปปะมีจิตใจสูงมีความเป็นตัวต่อบาปมีความละอายใจไม่ทำบาปแน่นอนมันก็เกิดขึ้นในตัวตนนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์แต่เทวเป็นมนุษย์เทวดาล่างของมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดามันก็เกิดขึ้นโดยที่นี่อันนี้นักกรรมฐานก็ต้องศึกษาด้วยได้รู้ว่าการอายนาธาตุอินทรีย์สัมผัสตัวจิตเกิดจิตทางตากำหนดด้วยได้เกิดจิตทางหูกำหนดเสียงหนอเสียงหนอกำหนดให้ได้แล้วพยายามตั้งสัจจะว่าวันนี้หนึ่งชั่วโมงเดินนั่งหนึ่งชั่วโมงให้ติดต่อกันไปอย่าไปทำงานอื่นนะแล้วก็กิจกรรมของกรรมฐานเมื่อเกิดแน่นแฟ้นในภาวนาดวงใจสัญญาก็ผุดขึ้นมาด้วยความจริงใจมันอยู่อย่างนี้ มีอะไรสงสัยไหมนะต้องถามแล้วต้องไปหาหนังสือดูอีกนะต้องเป็นนักวิจัยต้องศึกษาเยอะนะถ้ามีรายสงสัยถามหลวงพ่อเราไม่ต้องไปวิจัยที่อื่นเอาในวัดเนี่ยเราต่างคนต่างวิจัยเนี่ยเรามาได้ของคนละอย่างวิจัยเนี่ยมันแต่ละวัดอย่างที่ลูกศิษย์ด็อกเตอร์ถึงแก้วเข้ามาอยู่ที่เนี่ยเขาได้ด็อกเตอร์ไปแล้วเขามาอยู่นี่มาตั้งหลายเดือนก็ไปเดินตามบ้านแล้วก็เล่านิทานชาวบ้านให้ฟังและชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่อย่างไรเราพูดศาสนาช่วยประชาชนได้จริงอย่างไรช่วยอย่างไรเลยมันก็ไปวิจัยอย่างเนี้ยมันวิจัยแต่ละบ้านเหมือนกันหรอกไม่ใช่ว่าเอาหนังสือมาเขียนไปวิจัยก็ต้องวิจัยด้วยความจริงอย่างเนี้ยหมู่บ้านนี้เขาทำอะไรการประกอบอาชีพอะไรได้ผลประการใดก็แสดงออกมาอย่างนี้เราวิจัยพระเนี่ยได้ผลเป็นองค์หนูองค์ที่ปฏิบัติจริงๆตามคำสอนพุทธเจ้าไม่ผิดหวังแต่ละองค์เดียวถ้าไม่เอาเนื้อใต้ก็ผิดหวังของเขาแล้วนี่แล้วไม่ใช่ว่าบวชวันนี้ไม่ดีเลยพระบวชไม่ดีก็ไปโทษวัดได้แล้ววัดมันเป็นรูปธรรมนามธรรมมันเป็นรูปร่างของวัดวัตถุแล้วนามธรรมมีมั้ย
มาอยู่ในวัดไม่มีนามธรรมมีวัดไม่มีจิตใจเนี่ยแล้ววัดอาคารสถานที่ให้เราอยู่อาศัยแต่เรามีจิตใจเรียกว่านามธรรมก็มาปฏิบัติธรรมขึ้นมามันจะรู้จักวัดไม่ใช่ว่าไปมโนยิทธิไปเห็นรูปแล้วก็สวยงามแล้วติดไปในรูปนั้นใช้ไม่ได้แล้วหลงเข้าใจไหมนะหนูฟังแล้วต้องคิดด้วยนะแล้วก็ไปหาบันทึกหลักฐานเขียนเป็นใจให้เป็นประโยชน์ให้หลายคนคนที่เข้าวัดมีหลายประเภทนะหนูนะไม่จะเข้ามาหาธรรมะอย่างเดียวมันกลุ้มใจหาที่พึ่งไม่ได้จริงมามันทุกข์เหลือเกินก็มาหาวัดเป็นที่พึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นบางคนเขามีสุขสบายเขาเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านวัดอย่างนี้เขาไม่เคยเข้ามาเขาถือว่าไม่รู้เรื่องกันพอไปประสบทุกข์ขึ้นมาแล้วมันหาที่พึ่งไม่ได้ก็ต้องแสวงหาไปหาที่พึ่งก็ถึงเข้าวัดบางคนก็ว่าไปซะอีกพระมาบวชนานก็อกหักคนมาบวชทีก็อกหักว่าอย่างเงี้ยฮะปกติจริงไม่ใช่หรอกมันก็เป็นส่วนนี้ส่วนนะมันก็มีส่วนเหมือนกันเดี๋ยวหลวงพ่อมาบวชนานนี่ก็อกหักสินะไม่ใช่หรอกเราไม่ได้ตั้งใจมาบวชไม่ศรัทธาหรอกมาบวชเพราะของจริงนะเราก็เออนี่ของจริงเนี่ยเราจะอยู่ต่อไปจนหมดชีวิตปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมหรอกมาบวชตามประเพณีนั่นนะนี่อย่างประเภทหนึ่งบวชตามประเพณีบวชรับบวชรองบวชครองประเพณีบวชนี้สงสารบวชสารก็สุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชน้อยก็คอยงานบวชสังขารเสื่อมบวชไปเรื่องใจบวชทำไมหลวงพี่คอยงานได้ก็เลยตึกไปนี่อย่างนี้เยอะในวัดนี้ก็มีไม่ใช่ว่ามันเหมือนกันทุกคนนะหนูพอได้งานก็ตึกไม่ได้งานก็รอไปก็เป็นพระถึงไปวันหนึ่งอยู่ไปวันหนึ่งไม่ดีที่สุดเรียกว่าสังฆตายตัววันหนึ่งไม่ได้อะไรเกิดขึ้นก็อยู่ทำไมสังฆตายแล้วอยู่สร้างประโยชน์ไม่ดีหรืออย่าให้เสียชีวิตเสียเปล่าให้อายุก็หมดไปโดยใช่เหตุชีวิตมีราคามากเท่ากับเวลาที่หมดไปไม่เกิดประโยชน์ที่อยู่เฉยเนี่ยเฉยมีประโยชน์ไหมนะมันก็ไม่มีประโยชน์แต่สัมปทานใดอยู่ก็เป็นที่ไว้ใจไปที่ถึงก็ได้ลำพึงลำพันการหนึ่งสำหรับโลกสำหรับธรรมก็อยู่ก็ให้มีที่พึ่งไปก็ให้มีที่พึ่งติดตัวไปเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ไหนมาปฏิบัติธรรมทั้งทีต้องเอาดีติดตัวไปให้ได้ไหนจะตายจำเป็นจะต้องตายทั้งทีต้องทิ้งความดีไว้ให้โลกได้แล้วก็เอากุศลไปสู่ผลคือสวรรค์นิพพานให้ถึงได้นี่ต้องปรารถนาอย่างนี้ทำไมปรารถนาแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ต้องไม่ถามได้วันนี้อยู่ให้ถามเดี๋ยวตอนเย็นต้องไปเนี่ยตรงนี้ต้องไปเทศในวังวัดศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพเดี๋ยวจะรีบมาสอนกรรมฐานในภาคมืดแต่ตอนบ่ายจะมาไม่ทันแสดงธรรมที่วัดศรีรัตนศาสดารามเนี่ยหนูจำไว้เวลามันมีค่าเหลือเกินไอ้ชีวิตของเราจะตีราคาเท่ากับเวลาที่หมดไปอย่าไปตีว่าราคาสองช่างสามช่างไม่ใช่เพชรนินจินดาได้ตีราคาชีวิตของเราอย่างนั้นไอ้เพชรนินจินดาและทองคำมันก็ขึ้นลงแต่ชีวิตเราก็ยอมจะขึ้นลงแบบนั้นเหมือนกันแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วมาเห็นไปอย่างนั้นชีวิตจะมีค่าสูงที่สุดตีค่าราคาไม่ได้เราจะตีค่าราคาเราก็ต้องตีเวลาที่หมดไปหน้าที่ได้ไม่จะทำอะไรไว้เลยนะต้องตีอย่างนี้ที่หน้าที่ได้ว่าเราทำอะไรอยู่โตมาจนเป็นสาวก็จริงนะทุกถึงต้องสร้างประโยชน์เหมือนหนูได้สร้างร้านค้าไว้เนี่ยไปก่อนเขาเลยเนี่ยหนูได้กำไรมากนะพอไปสร้างร้านค้าจนแก่แล้วเนี่ยไปไม่แน่แล้วไปไม่แย่มันแย่แล้วเข้าวัดกำลังแก่มันก็แย่ลงไปก็สร้างความดีก็เป็นเด็กไม่ดีหรือมันจะได้กำไรตอนแก่นะเห็นด้วยไหมเนี่ยบางคนบอกโอ้ฉันยังสาวให้สาวคุณย่าเดินถือกับกระเท้าก่อนจะปฏิบัติธรรมหน้าที่ได้น่ะตายแล้วตายแล้วมาเดือดปฏิบัติเรารีบเอาตอนเป็นเด็ก
ยังเล็กๆอยู่นี่สะสมหน่วยจิตเอาไว้เหมือนตั้งร้านค้าก่อนเขาหนูต้องเป็นเจ้าของตลาดแน่ผมไม่เอาไม่เอาจริงๆพอเวลาจะตายเราบนกับผีตีกับพระอรหังพุทโธจะพูดอย่างนั้นก็อรหังก็ไม่รู้พุทโธก็ไม่เข้าใจจะตายแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างเศรษฐีเนี่ยหนูจำไว้เศรษฐีเนี่ยเหมือนหมูเหมือนหมูยังไงเนี่ยหมายความดีตอนตายตอนตายแย่งเนื้อกันแย่งเนื้อกันนะแต่ไอ้งัวควายอ่ะดีตลอดชีวิตมันไถนาประชาชนมันช่วยเหลือประชาชนนะช่วยค่อยๆเล็กๆน้อยๆช่วยไปเล็กๆน้อยๆมันก็สร้างความดีเรื่อยๆนี่มันแต่ไม่มีคนอยากได้แต่เศรษฐีที่ไม่ทำอะไรเลยนะสะสมว่าไม่สร้างประโยชน์เลยมันเหมือนงัวควายมันสร้างประโยชน์ประชาชนข้างมันก็ไปลากตุงมันก็สะสมความดีไว้เหมือนกันแต่ไอ้หมูนี่กินลูกเดียวกินลูกเดียวไม่ใช่หนีใครไปทำดีตอนตายทิ้งแต่ที่มันตายหลังนั้นกินจะหมดหนังเหนิงตายเล็กตายใหญ่กินจะหมดนั่นคือเหมือนเศรษฐีดีตอนตายเวลาตายแล้วก็เต็นใบพินัยกรรมเนี่ยให้โรงพยาบาลให้โน่นให้นี่400ล้านให้ไปลูกก็มาออกันเชียวแม่จะให้ดีตึกแม่จะให้400ล้านดีตอนตายเศรษฐีหมูเดี๋ยวเรื่องอะไรเนี่ยเศรษฐีหมูเยอะเวลาดีๆไม่สร้างประโยชน์ไอ้สร้างประโยชน์กำลังดีๆจะมาชื่นอกชื่นใจเรามีเงินหลายร้อยล้านสร้างให้เห็นหน้าตาเลยแต่เอาเศษตะพื้นไม่ทำบุญทุนทานแล้วไม่ช่วยประโยชน์แต่ประชาชนแต่ประธานใดเวลาตายอย่าดีเหมือนหมูแต่แล้วเวลาดีๆเหม็นขี้จะตายหมูแบบนี้เนี่ยมีเหตุผลเนี่ยเข้าใจไหมพูดเนี่ยหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมเศรษฐีโรงพยาบาลโอ้โหเข้าคิวไปเลยไอ้พ่อก็จะตายเงียบเงียบเงียบแต่ยังพูดได้เขาฟิวมารับที่ใหญ่จับรับแจกเงินเหนื่อยไหมเนี่ยดีตอนตายเวลาดีไม่ทำลายแล้วก็บอกต่อจริงตึ้งหาไปหนึ่งล้านเวลาดีๆไม่ก็ทำมีเวลาจะตายยังมาทำมันก็ดีตอนตายคือหมูเวลาอยู่ไม่มีความสนุกในการในการทำบุญขุนทานที่ช่วยเหลือประชาชนเลยเนี่ยเศรษฐีหมูดีหมดเลยที่ใช้ไม่ได้นอกนั้นดีหมดดีก่อนตายแต่เวลาดีๆจะเห็นที่จานของหมูอ่ะนะอาจารย์นั่นเนี่ยแต่งวัวควายเนี่ยมันช่วยไถนามันม้ามันก็หลากรถช้างก็เสียงสูงมันก็ดีตั้งแต่ต้นเลยแต่เศรษฐีหมูเนี่ยดีก่อนตายราคาแย่งสมบัติเสียที่นายกรรมให้โรงพยาบาลสองไอ้หน่อยนี่เวลาดีๆเนี่ยน่าจะไปช่วยประชาชนให้เกิดผลยังเงินเนี่ยตัวเองหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากก็จะตายเอาเป็นคนอื่นหมดเลยใช่มั้ยเนี่ยตัวเองก็ไปจะตัวแล้วหนูอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าไปเศรษฐีหมูมันมีตัวอย่างที่นักวิจัยนะบางคนคนจนดีแต่ทำทุกวันเอากำลังกายไปช่วยเขากำลังใจไปช่วยเขาเงินไม่มีจะช่วยถ้าต่อไปมีพลังสูงเป็นเทวดาอิระวัตสามารถมีพลังมากกว่าพระอินทร์นะเอากำลังกายไปช่วยแบกหามก็ช่วยเขากำลังใจก็ช่วยอนุโมทนากับเขาไม่ขัดคอใจรับรองมีพลังสูงในชาติต่อไปเพราะคนเราหนูดูสิกำลังกายเนี่ยมันเหมือนกันไหมกำลังใจก็ไม่เท่ากันกำลังกายแบกหามก็ไม่เท่ากันบางคนมีเงินจริงยกโต๊ะยังไม่ไหวเลยนี่เห็นไหมเนี่ยพลังไม่มีมันมีความหมายอย่างนี้เราญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีทุกท่านเรามาจากบ้านน่ะสร้างความดีละทั่วละเหตุผลหมดสิ่งที่ไร้สาระอย่าเอามาปนในห้องกรรมฐานเดินจงกรมหมั่นสวดมนต์ภาวนาเถิดเราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลจะได้ประเสริฐล้ำเลิศในใจใจจะได้ประเสริฐอยู่ตัวไปเงินทองเรื่องเล็กไม่ต้องมีเงินเล็กน้อยมาทำบุญสร้างศาลาสร้างโบสถ์ไม่ต้องอาตมาขอร้องให้สร้างบุญในใจ
ทำใจประเสริฐเหมือนล่ำเลิศเป็นพระอริยบุคคลในจิตการของตนโยมจะผ่องใสและโยมจะมีทานการกุศลเกิดขึ้นในกายเงินไหลนองทองไหลมานึกเงินก็ไหลเงินนองนึกทองไหลมาจะได้ได้ทำบุญที่หลังเดี๋ยวเขาว่าเขาดีเนี่ยบางคนไม่เอาเนี่ยต่อสายบาต้องไปทำบุญตรงโน้นต้องไปทำบุญตรงนี้เลยกรรมฐานไม่ได้เนี่ยนั่งไม่ได้เนี่ยต้องการให้เอาบุญจิตใจให้มันผุดขึ้นมาจากดวงใจเสียหนาก่อนแล้วทานบารมีจะเกิดขึ้นต่อภายหลังเดี๋ยวเราก็มีเงินไปทำบุญเยอะแยะไม่จะอธิษฐานจะมานั่งกรรมฐานไปขายที่ได้ร้อยล้านแล้วจะมาทำบุญรับรองอีกร้อยปีก็ไม่ได้บุญมัวไปบุญแบบนี้ก็เอาบุญเข้าตัวก่อนเอาวาสนาใส่ตัวก่อนเอาบารมีให้กับตัวก่อนคือความเพียรเพียรมากเท่าไรบุญก็เกิดขึ้นวาสนาก็ตามส่งผลเงินก็ไหลนองทองไหลมาจะไปอยู่ไหนก็เงินก็ไหลเข้ามาเราจะเอาเงินนั้นไปทำบุญไปช่วยเหลือประชาชนเชื้อชนต่อไปตรงนี้สิที่สอนเนี่ยตรงนี้ไม่จะสอนเอาสตางค์มาทำบุญช่วยอาตมาค่าน้ำค่าไฟค่าสุรามันไม่มีเอาเงินมาทำเราต้องเอาเรียทรัพย์ภายในมาใส่ใจยิ่งทำยิ่งได้รับภายในยิ่งงอกไอ้ทรัพย์ภายนอกยิ่งทำยิ่งหมดเอาทรัพย์ภายในก่อนที่ดึงทรัพย์ภายนอกมาบางคนไม่เข้าใจเยอะทรัพย์ภายในที่อยากให้ทำตอนนี้มีอริยทรัพย์อันประเสริฐมีศรัทธามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีจาคะในจิตใจเสียสละเวลาให้มาทำประโยชน์ในกรรมฐานแล้วอย่าไปกังวลสนเท่ต่อทางบ้านของตนต่อวัดต่อบ้านของตนการปริโภคกังวลมาอย่างนี้ที่เรียกว่าอริยทรัพย์แล้วจะมาทำจะได้ผลจากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าทรัพย์ภายนอกนะบางคนก็บอกโอ้หลวงพ่อสตางค์ก็ไม่พอและจะมาช่วยค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องบอกแล้วก็ไม่เชื่อทำมีบ้างมันเหลือเกินเหลือกินคอยถักบางทีมันขาดข้องการเดินทางไม่เหมือนวัดอื่นนะวัดอื่นเขาต้องเอาค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟบวชชีพรามค่าทานบารมีใส่บาตรองค์300 400แล้วค่าข้าวสารค่าข้าวสุกอันนี้ไม่เอาแล้วเสียสละให้โยมแล้วโยมก็ต้องเสียสละบ้างสิเสียสละเวลาทำกรรมฐานให้นะอย่างนี้ก็มาชอบใจหรือเกินนะไม่อยากเสียสละเงินเอาเงินมาจากบ้านมาทำบุญวัดที่นี่มากๆอาตมาเคยพูดไหมขอถามจริงเนี่ยเนี่ยยังยอมมาตะกี้เนี่ยเคยบอกบุญเขาไหมเนี่ยอย่าเอาเสียทั้งนั้นรวยรวยทั้งนั้นอนุโมทนาที่เขาทอดผ้าป่าในวันนี้ส่งเสริมให้เขาได้บุญไปเลยถ้าบางวัดก็ยอมมานี่ช่วยสร้างพระลานเลยเชี่ยช่วยสร้างโบสถ์เลยเชี่ยช่วยสร้างกุฏิเลยเชี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงกาแฟนั่นแหละถ้าไม่ทำบุญไม่ต้องเลี้ยงกาแฟนะนี่เลี้ยงแล้วนะถึงจะเข้าขอประชุมนะเลี้ยงโอเลี้ยงนะเสียดายวัดโน้นเขาเลี้ยงข้าวซะแม้ได้ทราบมาว่ากุ้งเผาซะด้วยปลามันไม่ลากุ้งเผาก็จะถูเนี่ยเลี้ยงไปกิโลเลยกิโลต้อง300กว่านี่บอกให้นะนั่นแต่ที่ดีมาจากแล้วเขาบอกว่าวัดนี้ดีที่จะส่งเสริมไปจะมาทอดได้บุญบางแห่งไปจอดวัดโยมวัดโน้นก็ทอดไปแล้ววัดนี้บางแห่งอ๋อที่นี่ที่สร้างก็ลาที่กำลังสร้างนี่พูดหรือเปล่าเนี่ยเสรีพูดเปล่าเราไม่จะรับพูดอย่างนั้นต้องเรื่องอะไรจะเอาของเขาใครเขาขึ้นใจมาก็พอใจมาถึงวัดเรามาเหยียบวัดเรามาเยี่ยมเราเราก็ดีใจแล้วเราไปเอาเขาทำไมเนี่ยนี่วิธีพูดให้รู้อย่างนี้อ๋อยอมมาดีแล้วทำบุญวัดน้อยสลายละกำเมินนะวัดนี้ยังพีจะทำหน่อยเชี่ยนั่นไงอย่าดีกาไปเลยอย่าดีกาไปเลยวัดนี้ไม่เอาเมินจะชาติไม่งอนไม่อยากได้จะไปเอาเขาทำไมเราต้องส่งเสริมศรัทธาเขาจะทำที่ไหนก็ดีไปทอดผ้าป่านครสวรรค์มากันเกลียวเลยโอ้หลวงพ่อแหมบุญกุศลของฉันนะไปทอดผ้าป่ามาเนาะโอ้ยสาตั้งโต๊ะไว้รับเปล่าเราจะเรียกคนในโบสถ์เลยมาเรียบร้อยเลยสาธุแม่หลวงพ่อสัญญาณสูตรรู้ว่าเราหิวมาไปทอดว่าพระป่านครสวรรค์เขาไม่เลี้ยงเลยหิวมาเลยแม่บุญกุศลส่งมาได้กินวันนี้
พอใจแล้วเราพอใจแล้วแล้วกินจะเรียบเลยเลยต้องเรียกทำด่วนเรียกพวกในโบสถ์อีก200คนเห็นไหมแล้วเขาไม่รู้กันสองข้างไม่รู้กันเลยต่างคนต่างไม่รู้กันเลยเห็นไหมเนี่ยเราต้องทำให้เขาไม่รู้ถ้าบางวัดก็บอกว่าโอ้โยมมาทำบุญวัดตมามั่งนะโยมนะกำลังสร้างศาลาไปต้องหลายล้านแล้วเงินยังขาดอยู่นิดน้อยแล้วก็ปีนี้ขอประปาสักกองนะโยมนะกองละพันกองละ2,000นะแล้วจะมีของขวัญให้เป็นที่ระลึกนะโยมนะวันนี้ไม่เอาไม่งอให้งอนขอฝากไว้เลยขอฝากไว้อันหนึ่งถ้าโยมรักเคารพอาตมาขอให้ทำกรรมฐานให้ได้คราวนี้พอใจแล้วทำกรรมฐานนี่มันแก้ไขปัญหาชีวิตได้มันติดตัวไปได้มาจากเงินมาทำบุญแล้วแก้ไขปัญหาได้นั่นแก้ไขปัญหาได้โยมไม่ต้องนั่งคำถามเอาเงินมาคนละพันมาคนละหมื่นสร้างก็ลาแล้วแก้ปัญหาได้ได้ไหมโอ้จะประคุณวันนี้ขอทำบุญสักบาทเถอะขอให้ดิฉันกลับมาถูกหวยสักที่2,000,000นะและจะมาทำบุญอีกเอวันก็มีประกาศชนีจบจบแล้วละแบบละสองให้พรเกินโกต้าโยมค่ากำไรเกินควรไม่สมส่วนการค่ากำไรเกินควรแล้วก็ไปอยากถูกหวยรับโยมขอให้ร่ำรวยเงินหลายนองทองได้มาพอแล้วเราเงินกี่ร้อยล้านจะพออาตมาจะให้ไหมให้คนละ1,000,000,000เอาไหมพอไหม1,000,000,000พันทิพย์พอไหม1,000,000,000ไม่จริง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 อีกคนหนึ่งบอกมาที่นี่มาทำกรรมฐานหลวงพ่อจบขาฉันรวยไม่ต้องมากแล้วคะแค่500,000แค่ก็เหลือกินเนี่ยฉันไม่เอาอยากได้เงี้ยพอนั่งกรรมฐานกลับไปนะไอ้โนนก็ได้ค่าขายก็ดีได้มาเป็นถึงล้านกว่าเศษพอล้านเศษมาเนี่ยหลวงพ่อเอ้ยที่ฉันพูดกับหลวงพ่อไว้นะ500,000ก็เหลือกินนะขอพูดใหม่ตอนนี้น้องเขาจะทำกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดจะขาดเงินอีกต้อง4-5 ล้านนั่นไงเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะเวลาพูดเนี่ยมันพอนะ500,000พอนะเหลือกินเหลือใช้พอนั่งกรรมฐานกลับไปก็ได้เป็นล้านขึ้นมาได้เงินขึ้นมาตามที่ได้หลวงพ่อค้าเขาเปลี่ยนก็พูดใหม่เถอะน้องเขาจะตั้งร้านค้าเพิ่มขยายงานขาดอีก2,000,000นะตอนนี้จะมานั่งกรรมฐานสักหน่อยอยู่แล้ว2,000,000พอแล้วพอแล้วนะเอาพอตกลงเอานั่งกรรมฐานไปเดือนนึงแล้วนั่งกลับไปน้องด้วยกลับไปอีล้านหนึ่งก็ได้พอได้สินะหลวงพ่อค้าน้องชายก็จะขยายอีกแล้วจะขยายอีกแล้วหลวงพ่อขออีก2,000,000เถอะเอวังก็มีด้วยประกาศชนิดมีการพอรับพันทิพย์หลวงพ่อวัดวานหอประชุมพอไหมพออยู่เหลือกินเลยชาติเนี่ยอบรมเนี่ยคนไปรอดไปทานพอแล้วดูมาไม่ช้าเอาสลาคุยเนี่ยพอเลยเนี่ยพอไหมเนี่ยพอไหมไม่พอถึงไปตามสลาเนี่ยก็บันดาลกันเนี่ยพระยี่พระองค์ก็นั่งขบวนหมดทั้งล่างนั่งไม่ได้ก็ต้องมานั่งล่างอีกต้องเท่า10มันก็ไม่พออย่างนี้เพราะฉะนั้นขอสรุปว่าคำว่าพอไม่มีถ้ามีถึงก็พอมาได้มีความสุขเหมือนนั้นมันไม่พอหรอกสมายังไม่พอเลยเนี่ยสั่งก็ลาเขาเยอะเอาตัวพอไหมพอแล้ว100-200ห้องพอเหลือกินมาตอนนี้พากันมาแห่มาเยอะหลวงพ่อพอไหมไม่พอแล้วสร้างอีก25ห้องนี่มันมีพอไหมเนี่ยถ้าถึงตัวพอเลิกการเอวังก็มีประกาศนี้อนิจจาวัฏสังขาราอนิจจาวัฏสังขาราทั้งฐานเป็นยังไงหนอตายแล้วปัจโมสุโขพอถึงตัวนี้พอแน่ไม่พอต้องพอปัจโมสุโขพอแล้วตอนนี้ยังพูดอยู่มันไม่พอเอาญาติโยมมาเนี่ยมีแก้วอยู่5 ลูกเลี้ยงอยู่5 คนโยมมาต้อง10 คนมันก็ไม่พออีก
อ้าว10คนเอามี10โลกมาต้อง50คนก็ต้องไปหามาให้พอ50โลกพอ50โลกพอแล้วด่านพรุ่งนี้มา100กว่าคนพอไหมหลวงธรรมไม่พอต้องหาอีกนี่มันไม่พอถึงก็พอแล้วก็อนิจจาเลิกได้เนี่ยมันพอที่ไหนแล้วในเมื่อเรายังอยู่กับโลกเขาอย่างเช่นนี้มันก็ไม่มีพอทำไมอย่างพันทิพย์บ้านใหญ่ก็วัดอย่างเนี้ยพอแล้วมีเพื่อนเยอะเข้าไปอีกมีลูกมีหลานเพิ่มอีกหลานมาอีกเออไม่พอซะแล้วไม่พอให้หลานนั่งไม่พอให้เพื่อนนั่งขยายสักห้องเถอะนี่คำว่าไม่พอมันก็ขยายไปคนมันมากขึ้นประเทศไทยมันสมัยจะมาเรียนหนังสือ8ล้านคนในสมัยอยู่มัธยมเนี่ย18ล้านจำได้แม่สมัยจอมพลป.บุญสงครามแล้วไปไหนก็สะดวกสบายบ้านช่องก็ห่างเหินคนไม่แย่งกันกินแย่งกันใช้บัดนี้50ล้านแล้วแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันหางานทำแย่งกันเรียนแย่งกันรู้หาวิชามันต้องแย่งทั้งนั้นบอกก่อนไม่ต้องแย่งเลยแค่ม.1ถึงม.6ยังไม่มีใครอยากเรียนเลยต้องมาต้องอ่อนกันเรียนชาวนาไม่เรียนหนังสือเรียนแต่เฉพาะลูกใครจะตามลูกท่านหลานเธอเท่านั้นคนชาวนาชาวสวนไม่เรียนหรอกพ่อแม่ก็ไม่เรียนเอาลูกไปทำสวนทำไร่ใช้นาเด็กมันจึงมีมากสมัยก่อนมาสมัยนี้เอาต้องเรียนเนี่ยลูกเอ้ยโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี260จำได้ไหมเดี๋ยวนี้โรงเรียนละ 3,000 2,000 เยอะทุกอำเภอแล้วคนจะไม่แน่นกันแล้วมันก็ต้องแย่งกันทุกอย่างคำว่าพอจึงไม่มีโยมพันนีเชื่อไหมคำว่าพอมันจึงไม่มีเรามีลูก5คนพอแล้วไม่พออีกทำไมไม่พอก็ไอ้ลูก5คนไปมีผัวมีเมียมีหลานอีกพอไหมนี่ถึงตัวพอถึงอนิจจสังขารามันไม่พออย่างนี้จำเป็นเอาถ้วยมีแค่10ลูกโยมก็ต้องเยอะแยะพอกินกันแล้วเนี่ยก็ต้องไปซื้อถ้วยมาอีกให้พอนี่พูดทางโลกถ้าพูดทางธรรมตามมีตามเกิดถ้าตามมีตามเกิดทางธรรมะอย่างที่เขาพูดกันคนมาต้องร้อยคนมีจานสิบลูกและกินข้าวแบ่งมากินและจานหนึ่งเอามาช้อนมาคนละเล็กตักกินคนละช้อนนั่นมันพวกแขกศิลกาแขกศิลกาถาดเดียวกินทั้งสิบคนเนี่ยเขาวงเลยกินคนละหมู่คนละจะมาเพื่อไปฉันรวมเขาถาดลูกเดียวใส่แม่เต็มหมดกินคนละหมู่คนละหมักถาดเดียวพออย่างประเทศไทยทำได้ไหมไม่ได้นี่สิมันไม่พออย่างนี้นี่เก้าอี้ก็ไม่พออย่างขอประชุมก็ไม่พอต้องสร้างศาลาขึ้นมาเพื่อบริการจึงต้องไม่พอถ้าไปนิพพานมาได้พอมันนั้นเลิกหาไม่ต้องแล้วนี่นิพพานเนี่ยตอนนี้เรายังอยู่ร่วมกันคนหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายยังมีสวัสดิการและบริการคำว่าพอจะมีไม่ได้อย่างเสือห้องกรรมฐานพอที่ไหนพอที่ไหนขาดหมดแล้วก็ต้องซื้ออย่างมันพอแล้วซื้อแล้วก็เลือกกันที่ไม่ต้องใช้แล้วใช้อีกกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ขาดหมดพอที่ไหนคนเก่าไปคนใหม่มาเนี้ยคนใหม่ไปคนเก่ามาเนี้ยมันไม่พอนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่เหตุผลเหตุผลเตือนจึงไม่พอหมอก็จะหมดเนี่ยหมอก็จะไม่มีเนี่ยมีช้อนก็จะหมดเนี่ยนะตอนที่พระทานเสริมสมหลวงปู่แหวนเนี่ยอย่าลืมนะมาก็เป็นรถติดคันรถเลยสมประสงค์ต้องมาต้อมใส่รถไปเขากินไม่ทานก็จะรีบไปช้อน200คู่จานอีก200ลูกเรียบร้อยหมดเลยตอนหลวงปู่เผาไปตั้งหลายปีแล้วจานยังไม่มาส่งเลยเลยธรรมะกับพวกเราสุทินนางวัตเมธานางถวายทานด้วยความจำใจเถิดเลยต้องไปซื้อมาอีกมาพอเลยพอไหมใครมาเถียงกับเราสิไอ้คำว่าพอคือนิพพานเลิกถึงตัวพอเมื่อใดปนิพพานได้เรายังไม่ถึงตัวพอเรายังมีตัวพออยู่มันปนิพพานไม่ได้ก็ยังห่วงคนโน้นห่วงคนนี้อยู่นะโยมพันนีนะยังห่วงโยมพันนีอยู่ปานิพานไม่ได้
จึงรอโยมพันนีมาลายจะมาสักทีแม่พันนีเรื่องเล็กเอ๋ยนะอะไรยายมันไม่พอเลยแม่คุณเอ้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะของใช้มันก็ต้องมีเกินดับไอ้ค่ามันหมดไปตามสภาพจีวรเนี่ยใส่ไปนานๆก็ขาดมันก็หมดไปยอมใส่เสื้อไปไม่กล้าก็ต้องเปลี่ยนมันก็ขาดนะถ้ายอมผู้หญิงจะใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้นับว่าคนหนึ่งคนละสิบชุดก็มั่งเนี่ยกว่าสิบชุดมั่งคนหนึ่งน่ะนะนั่นแหละเกินอย่างพอที่ไหนแล้วชุดนี้ไปงานนั้นได้แล้วไปงานศพชุดนี้ไม่ได้แล้วแล้วไปงานทานเลี้ยงเบาสาวชุดนี้ก็ไม่ได้แล้วมันต้องชุดสากลเนี่ยมันน้ำพอที่ไหนแล้วแต่ตมาชุดสากลชุดเดียวเมื่อเช้าไปงานแต่งงานก็ชุดนี้แหละแล้วมาพูดตรงนี้ก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะเราจะไปงานศพก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยนี่ก็สีแดงก็ไม่ได้ก็จะสีขาวอย่างนี้ก็เปลี่ยนชุดอย่างพอที่ไหนล่ะนี่นี่เหตุผลโลกเหตุผลทางธรรมกระโดดมากน้อยก็ต้องให้พอคือบริการเพื่อเหลือประชาชนมีพอที่ไหนล่ะแต่คำว่าพอต้องอนิจจาสังขาราปัสสโมทุกโขหมดเวลาจึงครบตัวพอเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเรามีลูกอะไรยอมพันธุ์ลูก5คน3คนมันก็พอไอ้ลูกมันไปต่อหลานมาให้แล้วมันพอที่ไหนแล้วต้องไปนั่งเลี้ยงหลานดูหลานไม่ดูก็ใจจืดพอที่ไหนแล้วอ๋อหลวงพ่อคะไฟหนูก็แต่งหมดแล้วฉันจะเข้าวัดปูดหลายคนพอแต่งเรียบร้อยมาเงียบไปเลยพอไปเจอไงเล่าโยมเมื่อไรจะมาวัดโอ้ยหมู่นี้ยุ่งใหญ่เลยมันทำลูกไม่เลี้ยงติ๊กแล้วไม่เลี้ยงก็ไม่ได้มันต้องไปทำงานรอให้หนูมันโตก่อนหนูแดงหนูเล็กมันโตก่อนจะเข้าวัดเลยหนาข้าวหนาข้าวเมื่อไรจะโตแล้วรอให้มันเข้าโรงเรียนก่อนพออยู่โรงเรียนก็ต้องเฝ้าบ้านต้องไปส่งเด็กไปอนุบาลพออนุบาลโตไปหนุ่มเป็นสาวข้าวแล้วฉันจะมานะคะไม่มีทางมาหรอกก็เดี๋ยวเล็กๆมันก็มีผัวอีกไปเลี้ยงก็คงไม่ไหวอีกก็มองเพลงตายปัจโมทุโขถึงตัวพอมีเหตุผลเนี่ยเสรีเชื่อไหมพอจะไปได้ไม่ได้พูดเนี่ยเนาะถึงตัวพอก็ตายพอดีเนี่ยแล้วไม่มีพอที่นี่เลยยังไม่พอเสือก็ไม่พออย่างหมอนก็จะไม่มีก็จะหนุนจัดก็ลาก็ไม่พอแต่เขาประชุมพอก็ไม่ต้องสั่งก็ลาแต่มันขัดข้องการบริการแล้วพระก็จะไปทำบุญที่ไหนมานั่งรวมก็ญาติโยมพระต้องเจ็ดสิบแปดสิบเช่นนี้มันก็หาที่นั่งไม่ได้ก็เรียกว่าไม่พอถ้าพอมันอยู่ในใจไอ้พอตัวนี้หมายความไม่อยากได้ของใครไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนเราหาด้วยความสันโดษมากน้อยของท่านผู้นั้นเองแล้วหามาได้ด้วยความไม่เดือดร้อนของท่านผู้ใดได้มาด้วยความชื่นใจโดยอัตโนมัติโดยผู้นั้นมีศรัทธาที่จะช่วยเหลือกันคำว่าพรชีวิตมีหลายคนละห้าอย่างนะบางคนก็ไม่เข้าใจแล้วโอ้โหเอาเพชรมาเยอะหมดเลยนี่นะนี่หนูไปบอกก็ละติดไปหาตำรวจเนาะรักษาต้องมีตำรวจแน่ต้องยาวยามเพชรนี่ไปตรงไหนล่ะพอดีแล้วดีแล้วโอ้โหเดี๋ยวถ้าต้องเอาตำรวจมาป้ายเลยบางวัดเนี่ยโยมเขาบอกพอจะมาพาโยมผู้หญิงไปพักแรมวัดนั้นคำว่าพอคนไปพักต้องร้อยกว่ามีห้องน้ำห้องส้วมอยู่5ห้องแล้วพระก็ใช้อย่างเนี้ยแล้วเราก็ไปพักใช้ที่เรียกตายแล้วพอแต่มาปวดท้องเหรอเข้าในป่าไปเลยมันมืดกลางคืนไปเลยแล้วก็ป่าไปโยมก็เข้าห้องน้ำไปหมดแล้วยังไปนั่งเข่าคิวอีกนี่พอไหมล่ะขอถามหน่อยพอไหมมี5ห้องทั้งวัดเลยนะแล้วพระก็ใช้อยู่ตรงเนี้ยพระมันอยู่8องค์แล้วเราไปก็ต้องร้อยกว่าก็ต้องไปข้างแรง
ไอ้ข้างแรงขึ้นมาอาบน้ำก็ลำบากเหลือเกินไอ้ความสะดวกไม่มีคำว่าพอมันก็ไม่มีคำว่าพอมันไม่พอใช้แต่คำว่าพอตัวนี้หมายถึงว่าพออยู่ในใจไม่โลภไม่อยากไปได้ของใครเขาเดือดร้อนนี่พออย่างนี้สันโดษในงานของเราและมักน้อยในของที่มีอยู่ไม่หมายความว่าเราจะไปแย่งใครเข้ามาไปโกงใครเข้ามาอย่างนี้แต่มีเงินไปซื้อมาก็ผู้เจ้าหรือว่าเราใช้เฉพาะเป็นส่วนเงินของเราที่หามาได้ด้วยความยากหามาด้วยความลำบากอย่างนี้เป็นการถูกต้องที่เรามาใช้เป็นประโยชน์แต่เราใช้ไม่มีประโยชน์แล้วเป็นการได้ความว่าผู้เจ้าไม่สอนเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้เกิดประโยชน์ในของตนนี่ยังจะหักแต่เราไปค่ายโดนไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยไปทิ้งไปคว้างเนี่ยนะที่นายที่เราหามาด้วยความยากได้เงินมาด้วยความลำบากเช่นนี้แต่คำว่าโลภมากเนี่ยหรือไม่พอเนี่ยไปโกงเข้ามาเนี่ยได้ก็เอาเสียไม่เอาด้วยนี่คนประเภทนี้นะครับนี่ต้องยอมแยกประเภทต้องแยกออกไปไม่ใช่เราเนี่ยสร้างเงินก็โลภมากไม่ใช่มันไม่พอต่อการประชาชนที่จะมาเป็นกุศลเราก็ขยายออกไปอย่างนี้เหมือนเราขยายบริษัทเรามีลูก2คนก็ห้ามหุ้นส่วนจำกัดให้ลูกเรา2คนไปมีหลานก็เรียกว่าบริษัทก็ขยายร้านให้หลานนี่มันก็ต้องพอได้ยังไงก็ต้องขยายเขาอยู่เย็นใจสุขกันแต่เขามาสะโดดมากน้อยที่พระเจ้าสอนต้องแยกแยะออกไปโดยอธิบายว่าสะโดดของที่มีอยู่อย่าไปสะโดดแบบที่เราไปเอาของคนอื่นเขาโดยใช่เหตุอย่าไปโกงเข้ามาอย่าไปเลี้ยงแค้นเข้ามาเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนเข้ามานะอย่างนี้เนี่ยแล้วได้มาด้วยความสุจริตธรรมและเรายินดีของที่มีอยู่มีสามีก็ยินดีเฉพาะสามีของตนมีภรรยาก็ยินดีเฉพาะภรรยาของตนมีลูกมีหลานก็ยินดีเฉพาะลูกหลานของตนที่จะให้ผลในวิชาการหลักฐานแต่เขามีหลักฐานต่อไปนี่อย่างนี้สะดวกสังน้อยบางคนอธิบายไม่เข้าใจเลยก็นึกว่าเขาสะดวกสังน้อยคือมานั่งกรรมฐานเลยการระบาดทิ้งหมดเลยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่อยากได้ในสิ่งที่มีประโยชน์แต่สิ่งที่มันมีโทษอย่าไปเอาดำเนินงานมาอย่างนี้นี่แยกประเภทอธิบายเราจะอธิบายซูมมันไปนะมันแยกออกเนี่ยอย่างที่วัดเราจะมีพอได้ไงประชาชนมาตั้งร้อยตั้งพันแล้วก็มีที่อยู่อาศัยนี่เรียกว่าไม่พออย่างนี้นะสามารถดำเนินงานได้ก็ไม่พอคือแบบโลภมากอยากได้ของเขาไปโกงเข้ามาไปเบียดบังเข้ามาพ่อลาบังหลวงมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่สมควรในหน้าที่ของตนทุกอย่างสอนอย่างนี้ถ้าพอที่สุดก็ไม่โลภมีธรรมไม่มีแล้วก็คือตายไม่มีอะไรอีกแล้วนี่เรียกว่าพออย่างนั้นแต่พอนี่ไม่เกิดหมายความว่าเราจะต้องไม่ต้องการอยากได้ของใครเนี่ยแต่เราอยากได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเองแล้วได้มาด้วยความเหนื่อยยากได้เงินได้ทองมาเองแล้วเงินทองไปจ่ายเกิดประโยชน์เงินบริการและสวัสดิการในบ้านเราให้ลูกให้หลานเรียนหนังสือให้มันพอกับลูกเราพอกับหลานเราอย่างนี้แต่เอาเฉพาะลูกเราถ้าหลานมันเกิดมาไม่พอเราจะทิ้งหลานห้อยคายไว้ยังไงก็ต้องช่วยหลานต่อไปอย่างนี้ไปเอาว่าไม่พอหรอกแต่พระบางองค์ยอมเลิกละสมบัติเอาไปไม่ได้ทำบุญให้หมดหลานก็ทิ้งลูกก็ทิ้งผัวก็ทิ้งเมียก็ทิ้งอย่างนี้พออย่างนั้นเก่งนะฟังผิดเนี่ยแล้วอธิบายไม่ถูกนะนี่อย่างจริงอธิบายผิดหลักมันจะไปพออย่างนั้นได้ยังไงแต่อย่างโยมมาตั้งเยอะนามีเก้าอี้นั่งสองตัวมันก็พอแค่สองคนอีกคนไม่พอจะทำไงไม่ได้รับความสะดวกสบายนะครับพุทธเจ้าสอนมาหนึ่งให้มีความสะดวกสองให้มีความสบายสามปลอดภัยชีวิตตัดสินสี่มีที่พึ่งทางใจตัวไปเท่านี้นะเจรีนันเนี่ยจำว่าอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วก็ไปบอกบรรดาญาติน้องตัวไปมาวัดเราไม่ต้องกระตังไม่ต้องมีเงินมีทองมาทำบุญหรอกมียังไงก็มาอย่างนั้นนะต้องการอยากได้ยอดบุญยอดชีวิตคือกรรมฐานขอญาติโยมติดตัวไปนะ
เงินทองเนี่ยพอจ่ายค่ารถสลามาทาหารเนี่ยพอมีเลี้ยงกันอย่างเนี้ยสันโดษบางน้อยมียังไงก็กินอย่างนั้นเถอะมีข้าวต้มมีข้าวสวยมีน้ำปานะยังไงก็ช่วยบริการหน่อยตมาไม่หวงหวงอดหมดไม่มาเราไม่หวงกันเราไม่อดมาเราไม่หวงกันเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆเราหวงต้องอดแน่มีอะไรก็สู่กันจริงสู่กันใช่ขอให้สร้างแต่ฐานทัพคือกรรมฐานแล้วมีดีดีติดตัวไปพอใจไม่จำเป็นจะต้องมาช่วยข้าวโหนข้าวนี่ข้าวน้ำข้าวไฟเราจะทำบุญก็อยู่ประเภทหนึ่งนะอย่าทำบุญให้มันเกินกำหนดอย่าโกนเกินกฎเกณฑ์ของเรามันจะเดือดร้อนทำบุญอย่าให้เดือดร้อนทำแล้วมันผ่องใจทำใจสะอาดหมดจดตอนนี้พอเนี่ยต้องการอย่างนี้นะสำคัญมาทำบุญหมดกระเป๋าเลยกลับไปนะก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นสติก็ไม่ได้เลยกลับไปบ้านบอกพอแตกเลยก็เอวังนี่หน้าที่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยต้องการสุดนี้นะขอเปิดอกให้โยมฟังไม่ใช่ว่ามาเนี่ยก็ต้องบอกบุญบางแห่งบวชชีพรามตรวจสำโนครัวเข้าไว้ถึงหน้ากระถิ่นมาป่าดีกาไปตามไปรษณีย์เลยไปตามไปรษณีย์บอกไว้สำโนครัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วอันนี้เราไม่มีอย่างนั้นนะเราต้องการจะกระโดดมากน้อยโดยการที่ทำบุญสุขสนในจิตใจของตนแต่ทานบารมีเรื่องอื่นนะเป็นเรื่องของโยมส่วนตัวมันไปต่างหากนะทำอะไรขอให้มันสะดวกกายสะดวกใจสะดวกไปสะดวกมามันจะได้ประโยชน์ในชีวิตต่อไปนะมีอย่างเนี้ยอันนี้ขอฝากแนะนำไว้ด้วยใครมาก็ปฏิบัติตามหลักกติกาด้วยอย่าทำให้เสียกติกาของการกรรมฐานผมเชื่อหลักกติกาด้วยเผื่อมันอดล้นคนไม่ได้ก็มันจำเป็นบางข้อก็ต้องรายงานให้กล้าหรือแก้ไขปัญหาเสียมีอะไรก็ต้องเล่าสู่กันฟังมาสวดมนต์ไหว้พระเป็นนิอธิษฐานจิตเป็นประจำหุติกรรมต่อทุกคนอธิษฐานจิตหมายความว่าสมาธิภาวนาให้เข้มแข็งทุกวันแล้วเราจะได้ฐานขึ้นโหติกรรมต่อประชาชนแล้วก็แผ่เมตตาไปเจ้ากรรมในเวรทุกวันเราจะได้หมดเวรหมดกรรมกันทุกทีนะอย่าได้ไปต่อกรรมทำเข็นต่อไปอนาคตเลยจงสร้างความดีมีปัญญาต่อการมีอะไรก็หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการฝึกหรือการโปรดหนอรู้หนอคิดหนอเป็นต้นแล้วความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นมีอะไรก็หนักนิดเบาหน่อยโปรดให้อภัยเคารพผู้ใหญ่เป็นหลักฐานในกิจกรรมของการกรรมฐานมีอะไรก็ขัดข้องบอกคุณหน้าถ้าไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็กราบเรียนมาถึงอาตมาช่วยทุกวิถีทางดังกล่าวนี้เอาละทุกท่านนี้ขอญาติโยมกรรมฐานให้คติโอวาทพอสมควรเกิดเวลาแล้วเป็นคติธรรมอันสำคัญที่จะต้องปฏิบัติธรรมอันอย่างเข้มแข็งต่อไปด้วยขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านและจงงอกงามไพบูลย์ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วหน้ากันณโอกาสบัดนี้เทอญ หลวงพ่อจรัญได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาคนต้องเริ่มพัฒนาที่จิตใจก่อนถ้าจิตใจไม่ดีการพัฒนาส่วนอื่นก็ไม่ได้ผลถ้าจิตดีแล้วอย่างอื่นย่อมดีหมดแต่ละคนก็มีจิตใจที่แตกต่างกันไปเพราะพ่อแม่ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเล้าไปทางชั่วก็ต่างกันจึงต้องเริ่มด้วยการรักษาศีลเพราะศีลคือความสะอาดถ้าพ่อแม่ดีมีศีลธรรมลูกจะดีทุกคนพ่อแม่จะสามารถสร้างความดีให้กับลูกทำถูกให้กับหลานดังนั้นแล้วพ่อแม่จึงต้องทำดีให้ถูกทางคนที่มาปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีหมดทุกคนเมื่อตั้งใจจะมาสร้างความดีต้องละชั่วให้ได้เสียก่อนต้องศึกษาหาความรู้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านว่าปริยัติศาสนาก่อนแล้วปฏิบัติจึงเกิดปฏิเวทคือเกิดผลอานิสงส์จากการศึกษาและปฏิบัติธรรมรู้อะไรก็รู้ให้จริงต้องสอนตัวเองได้จึงจะเกิดประโยชน์ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอ
อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ